ปะเขาไม่เอามาส่งแล้วเหรอเขาไม่ทำให้คนรู้แต่จริงก็ยังต้องใช้อยู่แหละน่าจะบอกเขาหน่อยเอามาเขายังเอ้าเหรอโอเคมามานะครับไลฟ์ของ SSN 11นะนี่คนดู2 4มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับครับเมื่อวานนี้กอล์ฟนี่เข้ากับเจมส์เมื่อวานนี้กอล์ฟเข้ากับเจมส์นะครับสำเร็จไหมพี่เจมเอากอล์ฟเมื่อวานพี่เจมสาระแบบป๊อกป๊อกป๊อกมากจริงเหรอโอ้โหเจมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอบัฟอ๋อช่วงนี้กำลังเอลกาซิโกที่เลื่อนเลื่อนใช่ต้องเลื่อนเอลกาซิโกนะเดี๋ยวพี่แชร์แป๊บนึงนะครับอ้าวแป๊บแป๊บแป๊บต้องตัดสายก่อนมีสายก็ได้ครับเอ๊ะต้องแชร์ว่าอะไรดีวะพรุ่งนี้พี่มาไหมมาเรื่องแดงอ๋องั้นแดงเดือดไปพรุ่งนี้แล้วกันเนาะแดงเดือดเบาๆแดงเดือดครับเบาๆแดงเดือดเบาๆอืมมาครับแชร์ละก็ฝากกดแชร์กันไปหน่อยนะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะทำอย่างอื่นอยู่ไม่รู้ไงครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีแชร์ๆกันไปเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยเรามาพูดคุยกันนะเรื่องแดงเดือดครับนะครับแม้ว่าจะเตะวันพรุ่งนี้ครับนะแต่ว่าแหมมันก็เป็นเกมใหญ่ที่เขาจับตาดูกันนะครับใช่ไหมเตะกี่โมงนะพี่สี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งโอ้เวลากำลังสวยเลยเวลาสวยนะไม่ไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ดึกจนเกินงามใช่ใช่นะครับก็ถ้าเกิดมันเตะตีหนึ่งตีสองนี่มันก็ดึกเกินอ่ะนะครับใช่ไหมสี่ทุ่มครึ่งนี่กำลังสวยเพียงแต่ว่ามันเสียดายตรงที่ว่ามันเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์บางคนเขาทำงานไงครับใช่ไหมเที่ยงคืนครึ่งบางคนก็แบบแหมบางคนนอนแต่หัวค่ำอ่ะเด็กดีอย่างพี่เนี่ยพี่ก็นอนแต่หัวค่ำพี่เด็กดีเหมือนกันเลยพี่แต่ผมต้องสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ก่อนใช่ใช่ป่ะบางวันลืมสวดมนต์แล้วนอนไม่หลับแบบมันต้องตื่นมาอะไรเงี้ยเออบางทีมันสวดแล้วมันแบบใจไม่นิ่งรู้สึกว่ายังไงไม่รู้ใช่ป่ะใช่เออก็เลยต้องเอายาแอคมากินจะได้เขาเรียกว่าอะไรกระปรี้กระเปร่ากระฉับกระเฉงตอนสวดใช่ครับใช่ไหมสวดแล้วอย่างนี้เลยตีระบทเหรอแล้วจะจำแม่นเลยถ้าแบบถ้าได้ของแอคไปเนี่ยเขาพี่เบลลี่เขาวางโปรแกรมไว้เรียกว่าให้แดงเดือดเป็นพระเอกเลยเพราะว่าเตะพรุ่งนี้แบบโดดๆเลยครับคู่เดียวเลยไม่ต้องมีเกมอื่นมาขวางนะฮะแล้วก็มีเกมมันเดย์ไนท์อีกเกมนึงก็คืออาร์เซนอลอาร์เซนอลไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่เหลืออีก8คู่เตะวันนี้หมดนะครับเริ่มจากเอเวอร์ตันเจอเวสต์แฮมคู่หัวค่ำเลยแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนคริสตัลพาเลสนี่คู่ดึกเลยที่เหลืออีก6คู่เนี่ยหนีบอยู่ตรงกลางถูกหนีบอยู่ตรงกลางนิวคาสเซิลเป็นหนึ่งในนั้นเจอเชลซีไปเยือนเชลซีแฟงแลมพาร์ดแบบแฟงแลมพาร์ดตื่นตระหนกมากพี่ตื่นตระหนกว่าโอ้โหเจอนิวคาสเซิลตอนนี้พี่ทำไมอ่ะเพิ่งชนะแมนยูมานิวคาสเซิลใช่ๆๆเชลซีเครียดเลยเนี่ยเครียดโอ้โหแลมพาร์ดพอเลื่อนมาดูโปรแกรมนัดหน้าเจอใครวะชิบหายแล้วเจอนิวคาสเซิลโอ้โหเครียดเลยโอ้โหเครียดนิวคาสเซิลฟอร์มดีด้วยดีๆแบบสวยนะแล้วยิงเชลซีเขาเล่นในบ้านไม่ค่อยดีด้วยฤดูกาลนี้ใช่ใช่คือเล่นนอกบ้านดีกว่าใช่ครับรู้ไหมคือขอเห็นบอกว่าเชลซีขอเปลี่ยนไปเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คนะนิวคาสเซิลไม่ยอมบอกไม่เอาช่วงนี้ผมฟอร์มดีผมเตะที่ไหนก็ได้ครับให้ไปเตะที่ไอ้บ้านแมนซิตี้เตะที่แอนฟิลด์เนี่ยเขายังไม่กลัวเลยตอนเนี้ย ชักไปใหญ่แล้วแต่ว่าที่เป็นข่าวร้ายก็คือกองเต้ลงไม่ได้แน่นอนนะอ้าวแลมพาร์ดก็ยืนยันทำไมอ่ะก็เขาเจ็บมาจากทีมชาติเอา้ากองเต้นี่เท่ากับปีนี้นี่เชลซีแทบใช้ได้น้อยใช้นัดเว้นนัดเลยนะใช่ครับแล้วพอเกมได้ใช้อ่ะมันก็เล่นดีครับใช่ป่ะแอซซิสต์บ้างยิงบ้างเงี้ยแต่กองเต้เนี่ยมันไม่ทันได้ลงเล่นให้กับฝรั่งเศสนะพี่มันวอร์มเจ็บไงอ๋อเหรอใช่นัดที่เจอไอซ์แลนด์อ่ะมันวอร์มเจ็บแต่แลมพาร์ดก็แลมพาร์ดก็เซ็งคือแบบไม่ควรให้ลงไปวอร์มด้วยซ้ำอะไรแบบนี้นะเพราะนั้นก็ทีมในกลุ่มบิ๊กซิกก็กระจายกันไปเตะครับนะครับอาร์เซนอลนี่เตะวันจันทร์ลิเวอร์พูลกับแมนยูไนเต็ดเตะวันอาทิตย์นะครับแมนซิตี้เตะวันนี้คู่ดึกเชลซีเตะวันนี้คู่3ทุ่มเช่นเดียวกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเจอกับวัตฟอร์ดนะโอ้โหจะชนะได้ยังเนี่ยวัตฟอร์ดนะยังไม่ชนะเลยนะวัตฟอร์ดอ่ะงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคอมเมนต์เนี่ยก็เข้ามาทักทายกันนะครับโหลนะครับนะคุณแอนฟิลด์โรสนี่ขาประจำคุณแอนฟิลด์โรสนี่ก็ครับน้องโน้ตของเรานี่ก็ตามไปดูผลงานของทุกคนเลย
ครับเดี๋ยวถ้าติมีผลงานอะไรออกมาเนี่ยก็เชื่อว่าโน้ตนี่ไม่ทิ้งแน่ครับนะเรียกว่าเป็นแฟนประจำกันมาเนิ่นนานตอนนี้ผลงานหมายถึงว่าเตรียมมีเตรียมอะไรโปรเจกต์ไว้บ้างมีไหมยังไม่มีครับยังไม่มีจริงๆพี่ก็เริ่มไปแล้วครับก็อาจจะอยากก็อาจจะทำเรื่องฟุตบอลต่อนี่แหละมันไหนๆของมันชอบแล้วแต่จะปรับไปทำไม่กับนิวคาสเซิลทีมเดียวอาจจะแบบเป็นภาพรวมบอลอังกฤษอะไรอย่างนี้นะอ่ะไม่เป็นไรไปได้กันไหมเราพร้อมจะโปรโมทอยู่ไปได้กันไหมครับไปไหมไอ้ตัวนี้สำคัญนะจริงๆไปอยู่กับใครนี่แบบเป็นอนุสรณ์ล้ำลึกได้เลยนะพี่ก็ใครที่แบบว่าพอคุยเรื่องนี้แล้วเหมือนใจหายอ่ะก็ให้มองซะว่าเอ้ยหนึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับมีพบมีแยกย้ายแต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากนี้เราก็ยังร่วมงานกันได้และอีกอย่างก็คือจากเพจ11เนี่ยมันก็อาจจะถือว่าแตกแขนงแยกย่อยออกไปนะครับดิ๊กก็เป็นคนของเพจ11ก๊อตนี่ก็ถือว่าเป็นลูกม่อของเพจ11ครับเดี๋ยวตีถ้าออกไปทำอะไรก็เป็นบุคลากรของเพจ11มีโอกาสได้มาร่วมงานกันส่วนเพจ11เนี่ยก็ยังอยู่นะครับครับคุณเต็กผมไอ้เจมเหลือ3ละครับเหลือ3แต่ว่าคือยังทำอยู่ก็ยังผลิตคอนเทนต์อยู่แต่ว่าก็คงจะเหลืออาจจะเหลือแค่ไลฟ์สักสัปดาห์ละ3ครั้งนะน่าจะประมาณนี้เท่าที่คุยกันคร่าวๆนะครับครับอาจจะเป็นอังคารพฤหัสเสาร์หรือว่าวันเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะก็ยังได้มาเจอกันนะครับจริงๆวงการนี้มันก็ไม่ได้กว้างนักหรอกผมว่านะใช่มันก็แบบว่าคุณหน้าคุณตากันนะเอ็มทำอะไรอ่ะสมาคมหนุ่มเกาหลี LV เอาไหมลงแต่ภาพอะไรมี M LV อะไรวะ LV ไง L LV เหรอเชฟเหรอเชฟโอ้โหไม่ทำหรอกฮะไม่ทำเห็นเอ็มมันชอบแบบเซฟหนุ่มเกาหลีล่ำๆอะไรเงี้ยอยู่เงียบๆคนเดียวเอ็มก็ลองหาคอนเทนต์อะไรที่มันแบบว่ามันขายได้จริงๆนะก็ไม่แน่ก็ถ้าโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้นี่คือเราไม่จำเป็นต้องครับใช่ไหมบางทีเรามีคอนเทนต์ดีๆมีไอเดียเนี่ยมันขายได้แล้วไม่จำเป็นต้องขายหน้าตาเหมือนแต่ก่อนละแต่ก่อนนี่คือโอ้โหถ้าคุณจะมีโอกาสคุณต้องอย่างน้อยต้องหน้าตาดีคาแรคเตอร์ดีเป็นดาราเนี่ยถึงจะได้มีโอกาสออกหน้าจออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ใครก็สามารถประสบความสำเร็จได้ครับนะเช้านานแล้วเข้านานแล้วอ๋อวันนี้มาก็มาทุกวันนะครับมีวันพุธ มีวันพุธที่ไม่ได้มาครับวันพุธนี่หายไปเลยไลฟ์ หายไปเลย หายดื้อเลยโดนอุ้มโดนอุ้มไปไหนไม่รู้ ดีครับพี่กุยน้องติโย่แมนมาพ่อกุยเจิมนะเดี๋ยวเจิมพรุ่งนี้นะครับเจอพรุ่งนี้วันนี้ยังไม่เอาหรอพี่วันนี้ยังไม่เจอวันนี้แค่เบาๆนะครับเมื่อวานเนื้อหาเยอะมากออกทะเลมากไม่ได้เดี๋ยวพูดไม่ครบโอ้โหโอ้โหคือถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับทางสเปนอ่ะครับเรื่องที่มีประเด็นแล้วยิ่งเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างกาตาลันกับสเปนอ่ะครับโอ้เข้าทางไอ้เจมสบายแต่ว่าเนื้อหาหนักแน่นเลยอ่ะเอ็มเมื่อวานไม่มีออกทะเลมั้งเหรอพี่ไม่เชื่อหรอกไม่จริงหรอกพี่ว่าต้องมีมั้งแหละพี่ก๊อฟจนบอกว่าพี่ก๊อฟบอกว่าพยายามดึงแล้วแต่พี่เจมไม่ไปโอ้ไอ้ก๊อฟเป็นคนดึงเลยเหรอโอ้โหพี่เจมนี่เขาแบบต้องยอมคนจริงเขานะกำลังท็อปฟอร์มตอนนี้นะคนจริงช่วงนี้ทางเรียกว่าเข้าปากเขาเลยแหละเรื่องของกาตาลันอะไรพวกเนี้ยใครแบบอยากติดตามผลงานพี่เจมก็ไปตามในอะไรนะยูทูบเลยนะบอมจอบอมจอใช่ไหมบอมจอที่บอลไม่จ๊ะบอลไม่จ๊ะที่พี่เจมกับมุ้ยธีรศิลป์เขาคุยด้วยกันใช่แล้วก็ตัดต่อโดยเจ้าเบิร์ดนะเจ้าเบิร์ดบอมจอก็คือเบิร์ดมุ้ยเจมนั่นแหละเห็นเขาบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยใช่ไหมตอนแรกไม่กี่นาทีนะ4นาที EP 1 4นาทีโฆษณายาวกว่านี้เลยพี่โฆษณาขั้น YouTube บางทีอ่ะคือมันคงรีบปล่อยแหละไม่แต่จริงมันก็คงมี EP 2 EP 3เพราะมันคุยกันนานอยู่ครับไอ้นานป่ะวะเห็นมันบอกมาเนี่ยนานครับแต่ว่าเริ่มถ่ายจริงๆเนี่ยรู้สึกจะ20นาทีเสร็จ อาจจะตัดได้2 EP พอนะ คือมึงก็ปล่อยมาเลย20นาทีที่คุยกันน่ะออกมาไม่ต้องเป็นขยักแบบที่สงสัยคงแบบตัดต่อลงเสียงใส่ซาวอะไรยังไม่ทันไงครับนะก็แต่ว่าเดี๋ยวก็คงมีมาเรื่อยๆมาครบกว่านี้แน่ๆนะ2คนนี้เค้าซี้กันครับเจมกับมุ้ยเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยชื่อรายการ Off the Pitch ครับคุณทีสอาพี่ป้อมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นะครับเดี๋ยวแดงเดือดนี่ดูแล้วพี่ป้อมไม่พลาดแน่นอนนะครับไปถึงดูหน้าทีวี
พี่ป้อมนี่น่าจะตอนนี้น่าจะน่าจะอยู่กรุงเทพแล้วเพราะว่าเห็นเจมโทรมาชวนอยู่นะคงจะไปแบบไปดูที่บ้านพี่ป้อมอะไรเงี้ยนะสวัสดีครับท่านเจ้าน้องติโอ้ท่านเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับคุณแพตตี้ซิงเกิลโอ้โหนะสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับคุณไดอาน่าบอกพี่กุ๋ยจะเจิมแดงเดือดในไลฟ์กลางวันหรือเจิมในไลฟ์กับพี่เต็กคะผมยังจริงๆผมจะเจิมในไลฟ์กลางวันพรุ่งนี้ครับเจิมตรงวันนะแต่ว่าช่วงหัวค่ำเนี้ยเดี๋ยวพี่มีไลฟ์กับเต็กครับนะครับในไลฟ์แรกของเพจที่นี่ลิเวอร์พูลครับนะก็ได้รับเชิญไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรไปช่วยเขาไลฟ์หน่อยช่วยทีมงานเขาไลฟ์หน่อยสักอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยเพจนี้มันยังไงครับพี่ก็แบบเป็นเรื่องของการ์ตูนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะมันเป็นตัวการ์ตูนน่ารักนะคนวาดเก่งแต่มีพี่ด้วยพี่เขาอยู่ในนั้นด้วยเป็นตัวการ์ตูนอยู่ในนั้นด้วยก็ใส่ไปไงก็เป็นเหมือนมีพี่เลิกพี่เต็งแล้วก็อีกคนนึงที่เห็นหัวล้นๆอ่ะในการ์ตูนนั่นอ่ะคือน้องเบลมือวาดการ์ตูนครับนะก็เชิญหรือว่าชวนกันน่ะชวนพี่กระเต๋อมันเป็นตอนแรกผมคิดว่าพี่กูแต่คล้ายพี่กูเหมือนกันใช่ตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยเขาทำกับพี่กูเหรอเอ้ยมันพอมาดูไม่ใช่นะก็ฝากติดตามด้วยนะแต่ว่าลายเส้นสวยลายเส้นใช้ได้เลยครับนะก็นั่นแหละเดี๋ยวเย็นนี้สองทุ่มครึ่งนะครับหลังจากจบคู่เอเวอร์ตันก็จะเป็นไลฟ์แรกตอนนี้รูปแรกนี่เห็นว่าปล่อยออกมาละนะก็เป็นรูปจะไปตีป้อมอะโซชายืนอย่างเงี้ยไอ้แล้วก็เหมือนกับว่าแก๊งลิเวอร์พูลใช่ป่ะเดินทางบุกไปอย่างฮึกเหิมเลยครับพอเล่นที่โอลด์แทฟฟอร์ดเล่นที่โอลด์แทฟฟอร์ดบุกไปอย่างฮึกเหิมเลยไอ้เจอร์เก้นครอปนี่ใส่ชุดแกเดียเตอร์เลยควบม้าไอ้ฟิมิโน่อะไรถือหงฟิมิโน่นี่ถือหงมาเน่นี่โอ้ฮึกเหิมมากฮึกเหิมชากิลี่นี่มีถือธนูเตรียมยิงไอ้ซาร่านี่นำทัพไปแล้วก็มีเชฟมิชลินของแมนยูไนเต็ดออกมาต้อนรับไอ้ที่เซ็นล่าสุดนะที่ทำมาส่วนบนกำแพงเมืองก็โซชานี่ครับพร้อมที่จะรับมือนะแต่ว่าตัวฉันดูสั่นๆเหงื่อตกไงไม่รู้แล้วก็ชื่อเพจอะไรนะขออีกทีที่นี่ลิเวอร์ตูนภาษาไทยเลยเหรอที่นี่ภาษาไทยที่นี่ลิเวอร์ตูนนะครับแต่คำว่าลิเวอร์ปุ๊บก็จะมีคอมม่าแล้วก็ตูนอะไรเงี้ยแต่ครีมว่าที่นี่ลิเวอร์ก็น่าจะขึ้นแล้วล่ะครับลิเวอร์ที่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยหมดเลยภาษาไทยหมดเลยครับตีลองดูรูปแรกที่เขาปล่อยออกมาละอ๋อเจอแล้วพี่ที่นี่ลพบุรี ที่นี่ลาดพร้าว71 อ๋อนี่ลิเวอร์เองก็พิมพ์ที่นี่ลิเวอร์ไปก่อนดิเจอแล้วเจอแล้วนะนั่นแหละแต่ไม่น่าจะใช่ของพี่นะเนี่ยไหนดูดิอันนี้ไม่ใช่นั่นตอนนี้ตอนนี้ลิเวอร์ตูนนั่นแหละนั่นแหละโอเคดูรูปเดี๋ยวดูรูปนี่เขาปล่อยไปละนี่เห็นไหมเนี่ยดูโซชาเป็นแม่ทัพนี่โซชายืนแบบกล้าๆกลัวๆแล้วป๊อกบาขุนพลเอกผ้าพันแผลเต็มตัวนี่ๆภาพนี้นะฮะฝากไว้ด้วยนะครับโอ้ยนี่ลอยมาเลยอ่ะไอ้อลิซงอ่ะทอเป็นทอนะนะก็นั่นแหละนะครับก็ฝากเดี๋ยวช่วง2ทุ่มครึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะคุณเต็กกับผมก็เดี๋ยวจะไปไลฟ์นะอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรกันไปด้วยนะครับครับกองเต้ก็ได้ลงแต่เจอเลี้ยวภูนั่นแหละแล้วก็ยิงด้วยนะเฮ้ยกุยวันนี้ที่นี่เรียกว่าตูไลฟ์กี่โมงคะนั่นแหละสองทุ่มครึ่งหลังจบเกมเอเวอร์ตันเนี่ยก็เดี๋ยวไลฟ์เลยนะครับกองเต้จะเป็นเหมือนเอสเซียงหรือเปล่าจะยังไงครับเป็นเหมือนเอสเซียงคือที่ผ่านคือก่อนจะเจ็บเนี่ยไม่เจ็บเลยยังไงก็ไม่เจ็บครับแต่ว่าพอเจ็บปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอได้เจ็บสักครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนติดใจครับเหมือนชอบพยาบาลก็อยากจะไปหาพยาบาลบ่อยๆเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็เจ็บบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะแต่เสียงโอ้โหใหญ่เท้าดีใหญ่มากนะรถสตาร์ทใหญ่ตัวใหญ่เลยอะตัวล่ำเลยล่ำเห็นเขาชอบเรือว่าเป็นนักเตะที่ชอบเอาอะไรเข้าไปกินในสนามพวกเขาหลามลงสนามนี่ผมสาวมากมันเขาหลามลงสนามด้วยก็ตำแหน่งก็คล้ายๆกันด้วยตัวตัดเข็มใช่ใช่ใช่บางอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่วาสนาแหละตินะครับอยู่ที่วาสนาเราก็อย่าไปสู้เรื่องวาสนากับใครทำเด้อคุณติปุ่มไลฟ์ผมรออยู่นี่คุณเกษมนี่ให้กำลังใจมาขอบคุณครับสวัสดีครับเฮียกุ๋ยเฮียติรักษาสุขภาพด้วยนะครับคุณชยานิสอินวอชชิ่ง
ทำไมคนออกเยอะครับก็เขาเรียกมาถึงจุดที่มาถึงจุดที่มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็เป็นนโยบายของทางองค์กรนะครับทีวีมันก็ไม่ได้ทำกำไรแล้วนะที่เราทำก็คือมันทำออกให้กับทางทีสปอร์ตใช่ไหมรับจ้างผลิตแล้วก็พอหมดสัญญาก็ผู้ใหญ่ก็พิจารณาเลยว่าเออก็ไม่ได้ทำกำไรอ่ะนะแล้วก็ช่วงนี้สื่อก็เป็นแบบนี้หลายที่แหละนะครับใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอันนี้พูดจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้คุณกุยไปทำเพจคุณเจมไปทำช่อง YouTube คุณดิ๊กก็ Understart คุณติก็จะทำเพจแล้วโคเซ่จะไปทำอะไรนะโคเซ่ก็คงต้องให้มันอยู่นี่แล้วมั้ยเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของ SSN แล้วอ่ะเฝ้าที่นี่ไปเพราะจริงๆมันตึกนี้ก็ยังมียังคือยังทำอยู่นะครับคือฝ่ายแสงสปอร์ตเทเลวิชั่นเนี่ยเขายังมีทีมงานอยู่ก็คือรับจ้างผลิตอยู่นะครับจริงๆใครที่สนใจใครที่มีอีเวนต์มีรายการอะไรติดต่อมาได้นะครับยังมีรถ OB อยู่ยังมีทีมงานที่ออกไปรับจ้างถ่ายทอดสดอะไรแบบเนี้ยนะครับเพจ11มีหน้าที่จริงๆทำเกี่ยวกับอะไรครับเพจ11ก็เป็นเพจที่เขาเรียกว่าไงมีขึ้นมาเพื่อได้พวกให้พวกเราได้ปล่อยของอ่ะครับนะพวกเราก็หมายถึงว่าเนี่ยแก๊งทีมนักข่าวต่างประเทศเนี่ยครับนะได้มีคอนเทนต์อะไรที่เอาออกมาทางโซเชียลแล้วก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงในการครับเรียกว่าอะไรประชาสัมพันธ์ผลงานนะแล้วก็ถ้ามีรายได้เข้ามามันก็ดีก็เป็นกำลังใจในการทำงานครับปล่อยของนี่คนละแบบกับโคดแอคใช่ไหมโคดแอคเคยพยายามเอาของมาปล่อยในรายการเหมือนกันตอนนี้เขาก็ได้ลูกค้าไปเยอะจากแฟนเพจเรานี่แหละครับเห็นว่ามันซ่อนอยู่ตรงพุงไอ้โคเซอร์บอกว่าเนี่ยเยอะนะนี่แอคมันยังขนกลับไปไม่หมดนะเนี่ยตัดออกไปหมดแล้วเออคือแอคตอนนี้มาอยู่ตรงหน้าเนี่ยอันนี้เห็นว่าเป็นผ้าพันคอเนี่ยแต่รู้ไหมว่าทอด้วยตัวยาของมันนะทอด้วยตัวเหมือนอันนี้เอาไปละลายน้ำพี่เฮ้ยละลายน้ำเสร็จพอระเหยเสร็จอ่ะมันก็จะตกผลึกมาเป็นเม็ด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 ก็เห็นไหมนี่คือวิธีการหลบเลี่ยงวิธีการแบบว่าซ่อนของใช่ครับซ่อนของไอ้ที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมีของแอคซ่อนอยู่หมดแหละนี่ไงขนาดเอ็มได้กลิ่นเอ็มยังหัวล้อไม่หยุดเลยเปิดประตูเข้ามาก็หัวล้อแล้วเหรอเอ็มบอกไม่รู้เป็นไรเนี่ยตอนแรกทำหน้าเซ็งๆเลยแบบเจอรถติดเจออะไรมาแต่พอเอ็มเข้ามาในสตูเนี่ยเอ็มหัวล้อไม่หยุดเลยพี่มันคงต้องมีอะไรแหละนะดูละมามายังอะไรมาอ้าวก๊อตมาก๊อตอ้าวก๊อตจิก๊อตจิมาก๊อตมาก๊อตมาชัยโยได้ไปทะเลแล้วแชร์แล้วค่ะเข้ามาเข้ามานั่งเข้ามาเข้ามาแค่ยังไลฟ์ผมก็ดีใจมากแล้วครับดูตั้งแต่พี่ยักษ์ซัดขวัญโคตรแอคมาก๊อตตี้สวัสดีครับนี่เจ้าของเพจเจ้าของเพจ Understart ไม่ใช่พี่แล้วเจ้าของเอเดนสตาร์ทไปไหนฮะเจ้าของเอเดนสตาร์ทไปไหนวันนี้ไปดูสตาร์ทอยู่ไปดูมันไม่ได้เอเดนสตาร์ทไม่ใช่เหรออันเดอร์สตาร์ทเดอร์สตาร์ทอ๋อเดอร์สตาร์ทหมายถึงเหมือนถึงคุณดิกลาวีอ่ะนะส่วนก๊อตก็ฟุตบอลเข้าเส้นครับผมใบเกตกุลดอตก๊อตกุลเดชนะครับแล้วมีเพจอะไรอีกมั้ยแบบอะไรสมาคมนิยมเด็กแรดอะไรงั้นนั้นเราจะไม่เปิดตัวแสดงว่ามันทำจริงเฮ้ยมีสมาคมนิยมเด็กแรดด้วยเหรอวะเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นอะไรเอ้ยพี่ไปเป็นแอดมินหรือว่าเป็นอันนั้นมีเป็นไลน์กลุ่มเป็นไลน์กลุ่มเหรอไว้ดูอยากดูแล้วจะมีแนะนำอยู่แล้วเวลาที่ไปแบบไปใช้บริการแล้วรีวิวว่าดีอะไรเองทำเองเลยปะทำไมเข้ามาเป็นแบบนี้ใครรีวิวบ่อยสุดรีวิวบ่อยสุดอ่ะผมได้ยินเขาว่าคุณตังกุยนะคุณตังกุยบ้าอะไรคุณตังกุยยังไม่เคยเข้ายังไม่รู้จักกลุ่มนี้เลยไอ้นี่แล้วชยานิดอินวอชชิ่งด้วยไอ้บ้าไอ้ก๊อตไอ้นี่ไม่มีก๊อตนี่เมื่อเช้านี้ไลฟ์แรกไปแล้วไลฟ์แรกครับไลฟ์แรกเลยของเพจฟุตบอลเข้าเส้นไลฟ์นี่เดี๋ยวยอดคนไลฟ์ก็จะขึ้นเยอะขึ้นปั๊บปั๊บแต่จริงก็ก๊อตมันก็มีประสบการณ์ไลฟ์อยู่แล้วแหละนะแต่แค่เปลี่ยนไปไลฟ์เพจตัวเองอ่ะมันก็มาไลฟ์ประจำอยู่แล้วตกใจหมดนึกว่าเป็นเรื่องอะไรนึกว่าแบบนึกว่าไลฟ์เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนึกว่าไลฟ์เข้ากลุ่มย่อยสมาคมนิยมเด็กแรดอะไรเงี้ยอ๋อครับไลฟ์ทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ถูกเลยครับตอนนี้คือความคืบหน้าเนี่ยของเพจตัวเองไหนเล่าให้แฟนๆฟังหน่อยว่าคืบหน้าตอนนี้ครับไปถึงไหนละคืออย่างแรกคือเพิ่งไลฟ์ครั้งแรกทดลองโปรแกรมครั้งแรกไลฟ์จริงๆครั้งแรกแบบที่มีภาพประกอบใช้กล้องเปิดไฟในห้องอะไรเงี้ยวันแรกก็ถือว่าผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีเพราะว่าทุกๆคนนี่ช่วยแชร์จนเยอะจนผมตกใจเลยเหรอกี่แชร์131โอ้ถือว่าเยอะมากนี่ก็ช่วยๆกันเออไปมากเลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยตะกุกตะกักเรื่องการเปิดภาพเนี่ยขออภัยเพราะว่า
ถ้าแบบประสบการณ์อย่างนักข่าวพวกเราเนี่ยการเข้ารายการเราก็จะมีหน้าที่เข้าไปก็อ่านอย่างเดียวแต่คราวนี้ต้องเป็นคนแบบว่าตั้งแต่ start streaming ตั้งแต่ปล่อยภาพอะไรพวกนี้ฮะมันก็จะมีตะกักบ้างเจาะภาพแค่เพื่อจะเอาภาพประกอบอะไรแบบนี้มันก็ต้องเดี๋ยวคล้องแหละนะเดี๋ยวคล้องนะคือแล้วไปเอาตะกักใหม่ขออภัยด้วยไปเอาภาพอะไรขึ้นไปเอาภาพอะไรขึ้นไปภาพดีที่ใช้ภาพถูกถ้าเป็นภาพอื่นนี่ก็ผมมันจะมีลายน้ำพี่กุ้ยด้วยอันตรายเลยพูดคำเดียวว่าชิบหายเลยก็อันนี้คือไลฟ์ที่บ้านไลฟ์ที่บ้านไลฟ์ที่บ้านมือของห้องเลยเพราะนั้นใครที่อยากจะไปแบบเรียกว่าดูแอคดูก็อดไลฟ์นะครับก็ไปกินข้าวร้านก็อดได้เลยสุดยอดครับพี่ไปดูก็อดไลฟ์ตอนเช้าเสร็จลงมาเนี่ยร้านเปิดพอดีร้านเปิดกี่โมงร้านเปิด10โมงเฮ้ยพอดีไลฟ์เสร็จนี่ลงมากินเลยนะอาหารเวียดนามมีกาแฟสดจากเวียดนามด้วยบ้างโอ้กาแฟเวียดนามด้วยดูแถวสายไหมใช่ไหมดูแถวแจ้งวัฒนะครับเมืองทองครับเมืองทองที่พูดอะไรมันถูกหน่อยดีร้านขายร้านหน้าใช่ไหมไอ้ว่าเอาขายหมูกรอบเอาเหรอเออเลี้ยวเข้าเมืองทองเนี่ยเห็นเลยทางขวาเนี่ยหมูกรอบอ๋อโอเคไม่ใช่นะไม่ใช่ร้านของก้อนนี่คือทำมานานแล้วเป็นร้านอาหารเวียดนามใช่เท่าอายุผมเลย28ปีในเมืองทองนี่อาหารเวียดนามนี่เผื่อมีร้านเดียวนะร้านแรกครับร้านแรกแต่ว่าไม่ใช่ร้านเดียวแต่ไม่ใช่ร้านอ๋อเหรออ๋อมีคู่แข่งบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับมีอะไรอยากจะบอกคู่แข่งไหมเดี๋ยวเลยแล้วกันเลยแต่ว่าใครเคยเข้าไปเส้นเมืองทองอ่ะคือเส้นหลักที่จะเข้าไปมสทอ่ะนะก็จะเห็นป้ายนะดาอาหารเวียดนามนายเธอจีนครับนานาขอชื่อร้านหน่อยดิมีร้านอะไรนายเธอจีนนายเธอจีนเห็นว่านายเธอจีนเห็นว่าสั่งแล้วต้องสั่งเพิ่มอีกอ่ะเฮ้ยมันอร่อยมากกินจนแบบไม่ต้องสั่งเพิ่มมันน้อยมาโดนชาชัดเฮ้ยตอนนั้นพี่ไปครับพี่กะไปเลยพี่ขับรถจากสายไหมไปเลยจากบ้านเนี่ยยากมากไปไกลเลยไปถึงเอ้ยคนแม่งเยอะแบบออกกันเต็มหน้าร้านคนกินกันเยอะเลยเขาแทงกันในร้านครับเฮ้ยแต่ผมเห็นใครจะมากินไม่มีเหรอเนี่ยผมเห็นวันนั้นเขากินกันโต๊ะตบมือกันไปใหญ่เลยนะเฮ้ยตบมือคือแบบว่าโอ้โหอาหารนี่มันตบมือให้ขอเจอหน้ากุ๊กหน่อยคนยุงเยอะชิบหายไม่น่าเข้ามาเลยพูดเล่นนะครับอะไรที่พูดไปคือตรงข้ามหมดตรงข้ามหมดตรงข้ามหมดคือถ้าไม่ก็ผิดบ้างแต่ปรับปรุงแล้วถ้าไม่เด็ดจริงเนี่ยอยู่มาไม่ได้20กว่าปีหรอกอันนี้วันเวลามันพิสูจน์จริงๆนะฮะแก้ให้แป๊ะซาก็มีนะที่ร้านอ่ะแป๊ะซาโอ้ตอนนั้นเพื่อนพี่บอกไปกินมาไปกัน8คนอ่ะครับ8คนโอ้โหแป๊ะซามานี่กินไม่หมดอ่ะคิดดูดิมันเยอะเลยไงพี่คือปลามันเน่ายังไม่อยู่ดิเออพอละไปแล้วขอเดี๋ยวก่อนก็ติดตามผลงานของก๊อตได้นะครับตอนนี้ก็ทำไลฟ์นี่ทุกวันเลยไหมตอนนี้ก็พรุ่งนี้มีแต่ว่าถ้าแบบแพลนไว้ก็คือจันทร์ถึงศุกร์แปดโมงครึ่งครับแต่ว่าถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นสัปดาห์บิ๊กแมตช์อย่างเช่นมีแดงเดือดอย่างเงี้ยหรือว่าลิเวอร์พูลเจอซิตี้เกมใหญ่นะวันดาร์บี้อย่างเงี้ยจะจัดวันเสาร์ที่ไทเฟอร์อ๋อแล้วไม่ทำยังไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับอาร์เซนอลยังไม่มีอ๋ออันนี้เป็นสรุปข่าวเป็นข่าวรอบเช้าไปก่อนแล้วก็จะมีเวลากี่โมงนะ8โมงเหรออาร์เซนอลนี่เองไก่ดิ๊กยังทำกับพี่ม่อนอยู่ปะมีปะยังไม่มีครับอาร์เซนอลสแควร์ตอนนั้นคือไปช่วยเขาเฉยช่วยเฉยอ๋อโอเคยังอยู่ทำเต็มตัวก็คือตอนเช้ามาเนี่ยก็จะต้องสรุปข่าวต้องใช้เวลาเตรียมตัวอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีเวลาเตรียมตัวกว่าจะกลับมาจากพวกก็พอดีเลยฮะก็คือต่อจากที่นั่นปุ๊บใช่ไหมผมก็หาอะไรโดฟเข้าไปก็พอดีก็นั่งต่อก็ติดต่อโค้ดแอคไปเลยดิติดต่อเนี่ยก็เข้าเส้นพูดไปเข้าเส้นนี่ไม่ได้ถึงเข้าเส้นนี่คือฉีดเข้าเส้นเนี่ยมันมีที่มาอย่างนี้ใช่ไหมที่มาคือตอนนั้นคุยแอคอยู่ใช่ไหมใช่แล้วแบบปรึกษาตอนนี้แหละไม่แล้วชีวิตประจำวันตอนนี้ก็คือต้องตื่นมาตอนเช้าเพื่อที่จะหาข้อมูลใช่อย่างวันนี้ก็ด้วยความที่เป็นวันแรกก็เลยต้องตื่น6โมงเช้านอนไม่หลับด้วยพูดตรงโอ้นี่แล้วนี่กะว่าพอมันลงตัวแล้วเราจะตื่นสักกี่โมงผมตั้งก็สัก7โมงอะไรเจ็ดโมงน่าจะทันเจ็ดโมงพอคล่องแล้วก็น่าจะทันคล่องแล้วน่าจะดีแต่นี่มันใหม่หมดเลยเออแต่ว่าก็จะเป็นไลฟ์ที่แบบว่าไม่ได้ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะก็คือมันจะมีอุปกรณ์มีแบบว่าสับคลิกเอาภาพนั้นขึ้นภาพนี้ขึ้นได้เป็นไลฟ์ที่เพิ่งต้องยอมรับว่าเรามาที่หลังเยอะก็เลยต้องมีอะไรที่มันเพิ่มมาหน่อยความตั้งใจของผมอะไรเงี้ยไอ้ก้อนอย่างไอ้ก้อนเรียกสาวๆได้อยู่แล้วนะหน้าตาดีเหมือนตีอะถ้าตีทำอะสาวๆก็ชอบโอ้ยผม
เราก็มีพี่เขาเป็นอาจารย์เหรอพี่อะไรอะไรที่อย่างนั้นอ่ะเอามาจากพี่เขาอะไรวะพี่ยังไม่มีอะไรเลยก็ฝากผลงานของก๊อตไปด้วยนะฟุตบอลเข้าเส้นบายก๊อตกุลเดชนะครับส่วนอาจจะคืบขยับคืบเข้าไปทาง YouTube หรืออะไรยังไงก็เป็นเรื่องในอนาคตนะส่วนของติก็เดี๋ยวรอติก็ดูโปรเจกต์ให้ชัดๆก่อนที่จะสิ้นเดือนเผื่อในไลฟ์เนี่ยเราจะได้มาพูดมาโปรโมทมาประชาสัมพันธ์หน่อยช่วยๆกันครับใช่ใช่นะอ่ะอาร์เซนอลวันอ๋อเตะวันจันทร์นี่หว่ามันเดนไนครับมันเดนไนโอ้มันเจอใครนะเดี๋ยวก่อนเชฟยูเชฟยูไปยืนเชฟยูยูไนเต็ดพี่ใช้กองหลังอาร์เซนอลทีมแฟนตาซีรอดไหมไม่ไหวเหรอพี่ใช้ใครดีกว่าเออพี่ใช้ใครดีกว่ามีแชมเบอร์มีโคลาซินัสประตูเลโน่โอ้โคลาซินัสเผลอๆรู้สำรองด้วยเกมนี้ผมว่าอ้าวแล้วมันใช้ใครเทียนี่ไงโอ้เออแต่ว่าช่วงนี้บอลมันก็ถี่นะเตะถี่นะอาจจะต้องมีสับใช้แต่ทีนี้ฟอร์มดีบอลลีกเอ้ยบอลลีกครับใช่ไหมลีกครับใช่เหมือนแชมเบอร์แหละแชมเบอร์ตอนนี้ก็ยึดตำแหน่งเม็ดเล่นนายได้แล้วใช่แชมเบอร์มาจากฟอร์มลีกครับกับฟอร์มยูโรปาลีกใช่เล่นเด่นยังเป็นตัวจริงเลยใช่แต่ว่าเบเยลินก็หายแล้วไม่ใช่หรอหายแล้วหายแล้วตอนนี้ตัวเล่นเยอะขึ้นโอ้โหเซนเตอร์จริงๆรอโพดิ้งก็กลับมาแล้วโอ้นี่ลุ้นถึงแชมป์เลยเนี่ยแชมป์แชมป์แชมป์พรีเมียร์ลีกนี่แหละดาวิดลุยเพิ่งพูดนะบอกว่าเป้าหมายอาร์เซนอลยังลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เขาบอกชีวิตคุณถ้ามีเป้าหมายระดับอันดับหนึ่งคุณจะมีอยู่ลุยก็พูดถูกพูดถูกมันโมงนี่นะล่าสุดอ่ะมันก็พูดได้ดิมันเล่นดีอยู่อ่ะพูดอย่างนั้นหรอเดี๋ยวมันก็ไปดึงเขาลุยอ่ะเดี๋ยวมันก็ยืนให้ใครเลี้ยงหลบนะพี่ใครนะดึงมันให้ใครเลี้ยงหลบวะซาร่าปะเดินไปลุยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สามารถไปดึงโซนฮึงมินเปล่าที่มันโดนเลี้ยงหลบดื้อๆเลยอ่ะอ๋อใช่ใช่นัดที่เสมอสเปอร์อ่ะไม่นี่แหละล่าสุด 2-2 ใช่ไหมอ้าวคนละนัดปีไหนวะปีแล้วมั้งหรืออะไรวะตั้งแต่อยู่เชลซีเปล่าที่มันโดนเลี้ยงหลบดื้อๆโอเคโอเคเวมบลีย์อยู่ใช่ไหมนั่งสักแมตช์นึ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 งนะไม่ออกทะเลเลยค่ะสบายดีมาไวจังครับไม่ทันเลยช่วงแรกมาแล้วครับแชร์รัวๆแล้วมอกล่ะครับมอกคือมอคือบอมจคือเบิร์ดบุ้ยเจมใช่ป่ะครับมอกอะไรวะเอ็มเข้าใจป่ะเดี๋ยวๆหาคำตอบก่อนก็ดูดิมันตัวย่อมาจากอะไรคิดไม่ถึงจริงๆครับตอนนี้ครับบิ๊กป้อมเหรอครับอ้าวโอ้ตายแล้วนี่คุณพุทธิศบอกว่าคุณก๊อตหน้าเหมือนมาริโอก๊อตเซ่เลยครับโอ้โหไม่ได้เหมือนอย่างเดียวนะครับยืนนี่ก๊อตไม่ได้ไม่ได้ก๊อตเซ่ก๊อตเซ่นี่โอ้โหยังภาพจำภาพที่จำก๊อตเซ่ติดตาไม่ใช่ภาพในชุดทีมชาติเยอรมันนะทีมชาติหรือว่าดอทมุลหรือบายเยอร์ยิงประตูรอบชิงบอลโลก2014ไม่จำไม่มีใครจำบางทีลืมแล้วตำนานเสือเหลืองไม่มีไม่มีไม่นึกภาพไม่ออกในชุดเสือเหลืองแฟนเขาสวยก็ไม่ได้สนใจแฟนเท่าไหร่สนใจเรือยอทอ่ะเรือยอทใช่ป่ะอยู่บนเรือยอทป่ะโอ้โหอย่างกับลูกธนูดูตรงเนี้ยตรงแนวเลยกางเกงไม่หากางเกงที่มันแบบว่าโอ้กางเกงก็ย้วยเหลือเกินแล้วไม่รู้ตอนนั้นที่เขาถ่ายรูปเขาถ่ายกับแฟนเขาหรือเปล่านะถ่ายเขาสิเขาจะถ่ายกับใครไอ้ติอ้าวอาจจะไปสีแถวนั้นก็ได้แฟนเขาสิมาริโอคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยมาริโอบอกเปล่าเปล่าไม่มีไม่ได้คิดถ้าไม่มีไลฟ์ก็เหมือนความสุขที่ขาดหายไปผมก็คงไม่มีปลากินไม่ได้ออกทะเลป๊อกบาพันหัวเดคอาพันขาไว้ในรูปการ์ตูนลิเวอร์พูลที่นี่ลิเวอร์พูลอันนี้เชเบ้อดีตสุดยอดกองหน้า F เห็นว่ามีแววมาเล่นไทยลีกอ๋อเหรอครับอายุ31เองนะตัวใหญ่ๆนั้นนะคุณนัทบอกว่าจอง2ที่แล้วก็ขอสูตรใหม่ของโค้ดแอคครับจานจะได้ไม่เมาเรืออ๋อลงเรือนะโคเซ่ไปทำเนื้อย่างใจเย็นใจเย็นครับติดตามแล้วครับที่นี่นนทบุรีมีตัวการ์ตูนเต็มเลยครับเมื่อกี้ติ๋มลองพิมพ์ไงจะหาที่นี่ดีแล้วพี่วางเนี่ยมันน่ารักนะเนี่ยพี่เพิ่งเห็นนะดูดิเออนี่อยู่นี่อยู่นี่พี่โผล่มาแค่ตาคนน่ารักเลยจะดีอ่ะช็อตดีพอดีโคเซ่อยากให้มีก็ช่วยๆกันแชร์ซีสปอนเซอร์จะได้เข้ากับตันกุ๋ยจะได้มีกะลาสีไว้พาหลอกทะเลทักทายครับสองท่านสงสัยมานานแล้วครับ SSN 11กับ SSN 11กับลาบ11เกี่ยวกันไหมมีบางครั้งเราก็แวะเวียนไปแถวๆนั้นครับเออมีแวะเวียนไปบ้างนะแล้วตกลงเกี่ยวไหมยิ่งช่วงแถวเลือกตั้งเนี่ยก็แล้วแต่อยากจะไปเกี่ยวเต็มตัวไหมล่ะไปเ
ไปดีกว่านี่เดี๋ยวก๊อตนี่เห็นว่าเดี๋ยวจะกลับไปงีบสักงีบนึงนอนน้อยเดี๋ยวจะดูบอลไม่ไหวครับคืนนี้เดี๋ยวมันเริ่มตั้งแต่หกโมงครึ่งเลยไงเดี๋ยวพี่ก็เตรียมตัวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมีงานต่อวันนี้มีบอลไทยเล่มเล็กแล้วก็เฮ้ยบอลไทยมีนี่เอ้ยแต่พรุ่งนี้บอลไทยอย่าลืมบุรีรัมย์กับท่าเรือบุรีรัมย์ท่าเรือบิ๊กแมตช์ไอ้ก๊อตเองว่างก็ไปดูดิตัดสินแชมป์ด้วยบุรีรัมย์เองเอ้าก็ขับรถไปบุรีรัมย์มันไม่กี่ชั่วโมงเองชลบุรีเอาเมืองทองชลบุรีเหรอในบ้านผมไม่เองก็ไปบุรีรัมย์แหละแล้วก็ตะโกนตรงสแตนเมืองทองตะโกนอย่างเดียวไม่พอใส่เสื้อด้วยมีคลิปนึงเพจรู้จักใครรู้จักจาร์กช่องบอลไอ้จาร์กไปท่าเรือเหรอไปท่าเรือ200,000วิวนะ200,000วิวใส่เสื้อเมืองทองไปท่าเรือแต่พี่ไม่รู้มันต้องไปคุยกับเขาก่อนหรือเปล่านะอย่างตอนที่มันไปซื้อตั๋วเปรี้ยวมากเลยนะตอนที่มันไปซื้อตั๋วครับคือเกมนั้นท่าเรือเจอชัยนาทหรือว่าน่าจะใช่มั้งแล้วมันใส่เสื้อเมืองทองไปแบบว่าไปเมคว่าเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วเพื่อนอัมบอกว่าเดี๋ยวไปเจอที่สนามท่าเรือวันนี้ท่าเรือเจอเมืองทองมันก็ไปแล้วมันก็ใส่เสื้อเมืองทองไปแล้วมันก็ไปเดินถามเขาอะวันนี้เตะกับวันนี้เตะกับเมืองทองใช่ไหมครับอะไรเงี้ยอะไรแล้วก็มันมีแบบว่าไปต่อคิวซื้อตั๋วใช่แต่ตอนนั้นอาจจะต้องตอนนั้นพี่ว่ามันต้องอาจจะต้องหันไปทำความเข้าใจกับแฟนบอลไม่งั้นใช่ป่ะอาจจะหนักกว่านั้นคือมันไปยืนเถียงยืนเถียงกับคนขายตั๋วเพื่อนผมบอกมันเตะกับเมืองทองนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกไม่ใช่เตะกับท่าเตะกับชัยนาทมันก็ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้ข้างหลังก็โอ้โหถ้าเป็นพี่จับไว้ก็มันก็ทืบจริงๆนั่นแหละไม่เสียเวลาประเทศไทยอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นมั้งแต่มันก็ดูยั่วเหมือนกันนะมันก็ดูดีอ่ะแต่ว่ามันก็ทำออกมาโอเคนะโอเคทำไมโอเคผมเห็นยอดวิวแล้วประสบก็เอามั่งดิสองแสนโอ้มีวันนี้ก๊อตเข้าเส้นนะครับก๊อตจะมาทำอะไรแปลกๆไปอย่างเงี้ยใส่เสื้อเมืองทองวิ่งเข้าไปในสนามทางนี้ดีแล้วทางนี้ดีแล้วแต่พูดถึงถ้ามี2เกมนี้ให้เลือกถ้าเป็นพี่ไปบุรีรัมย์นะก๊อตเพราะว่าบุรีรัมย์เตะกับท่าเรือนี่เกมชิงอาจจะเสียเวลาเดินทางหน่อยถ้าเมืองทองอาจจะเดินทางลำบากไทยคลาสสิโก้เลยครับพี่น่าดูหมดนะครับน่าดูหมดเมืองทองชลบุรีก็น่าดูก๊อตนี่ท่าเรือนี่เหมือนนักชิงแชมป์เลยพวกนี้ใช่ใช่เชียงรายก็แอบลุ้นให้ตัดแต้มกันนะนะนะครับเชียงรายเหนื่อยหน่อยตอนนี้เชียงรายเหนื่อยนิดนึงนะ อ่ะใครที่อยู่แถวเมืองทองหรือว่าไปดูเมืองทองเตะถ้าเจอก๊อตก็ทักทายได้ได้ครับนะครับแล้วก็ไปอุดหนุนก็น่าจะไปดูร้านอาหารก๊อตด้วยข้าวต้มอะไรนะข้าวต้ม จะดีอยู่แล้วชิ นา นาอินโดจีนนะฮะใกล้ๆกับร้านข้าวต้มนะฮะกินได้สองร้านเลยฮะเมื่อเฮเตกผนึกกำลังกับแขกเมื่อเฮเตกผนึกกำลังกับแขกรับแช่งอย่างอาจารย์ตังกุยผมว่าแมนยูมีหนาวครับงานนี้สยามคาเฟ่วันไหนครับสยามคาเฟ่เดี๋ยวช่วงนี้เบรกไว้นิดนึงเพราะว่าเรื่องผังมันไม่ลงตัวนะครับสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยไม่ได้ถ่ายนะครับ55ผม FC คุณก๊อตครับมาแล้วคุณภูสิทธิ์นะครับโค้ชแอคนี่สนิทกับโรเบิร์ตสายควันมั้ยครับก็น่าจะเวลาไปสัมมนาน่าจะเจอกันนะนะสัมมนาว่ามีการสัมมนาด้วยเหรออ้าวรุ่นใหญ่ไงพี่สัมมนาคนปล่อยของออกเรือหรือยังครับฟุตบอลเข้าเส้นหรือเปล่าพี่ก๊อตเท่มากครับเมื่อเช้าขอบคุณมากครับฝากด้วยนะฮะฟุตบอลเข้าเส้นใบทริปเปิลจีนะตัวจริงมาแล้วโคเซ่จะตกงานแล้วคุณก๊อตต้องคู่กันคู่หูใครไม่หลีกยูโรป้าลีกเขาตั้งฉายาให้อนาคตถ้ามันแบบมีเฟซไทม์ในระบบได้เนี่ยจะพยายามเอ้ยแต่พี่เห็นเขาก็ไลฟ์แบบคนละที่นะออกมาอยู่ในจอเดียวกันนะเจาะได้เดี๋ยวขอเรียนรู้ระบบอีกสักพักหนึ่งเกมแดงเดือดมาอาทิตย์เนี่ยมีโอกาสเห็นมาติฟคู่ฟันได้ไหมนะครับแถมก่อนเกมยังมีข่าวมาติฟต่อสัญญาออกไปอีกใช่มาติฟก็เพิ่งต่อสัญญาอาจจะเป็นคู่นี้เลยได้ซ้ำมั้งพี่หรือไงคือต้องเช็คความฟิตครับมาติมที่ประมาณสัก 75% โอกาสลงเล่นครับนะขอบอกเลยใช่ๆแต่ว่าเขาไปเจ็บมาจากไหนพี่มาติมบอเขาเป็นไม่ได้เล่นทีมชาติแล้วนี่ใช่ไหมใช่เขาเจ็บในเกมน่าจะเกมลีกนี่แหละก่อนเจ็บเดือนก่อนก่อนนั้นนี่สัก 2-3 นัด2นัดเองมั้งครับนะก็แต่ว่าลอฟเลนมาเล่นก็เล่นดีล็อฟเลนก็เล่นดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาติมไม่พร้อมเนี่ยล็อฟเลนก็น่าจะลงเล่นในเกมนี้ได้นะครับผมติดตามตั้งแต่ไลฟ์แรกๆเลยนะครับเช้าเที่ยงคลิปรอบค่ำสนุกมากครับสาระดีๆบันเทิงก็มีตลกก็มาเรื่องผีก็น่ากลัวครับเรื่องฟุตบอลไม่ค่อยมีหรอก
แต่ชอบครับจะติดตามทุกคนนะครับคุณปิยะนันท์ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับโค้ดแอคก็เข้าเส้นนะครับคุณก๊อตอย่างที่บอกพรุ่งนี้แดงเดือดมีสิทธิ์เสมอไหมสองคนว่าไงแดงเดือดคือผมว่าถ้าดูตามหน้าเสือตอนนี้ให้กูรู้ที่ไหนฟันธงก็ต้องให้ลิเวอร์พูลนะเพราะฟอร์มเนี่ยก็ชัดเจนก๊อตไม่เอาดิปากหวานแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแดงเดือดอ่ะผมคิดว่ามันอาจจะไม่เป็นอะไรที่คาดเดาง่ายขนาดนั้นอ๋อก๊อตนี่เองจะไฟกับไอ้เลิกใช่ไหมเองจะไฟกับไอ้เต็กใช่ป่ะมันจะไม่เป็นอะไรที่มันคาดเดาง่ายขนาดนั้นอ่ะคืออาจจะไม่ได้แบบชนะง่ายขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามองมุมทีมไหนดีกว่าต้องลิเวอร์พูลแน่นอนฟันไหนสกอร์คิดว่าไงให้สองหนึ่งแล้วกันลิเวอร์พูลโอ้ไอ้เต็กโมโหเนี่ยให้ชนะน้อยโมโหโมโหไอ้คนอย่างนี้เขาไม่พอใจอะไรแบบคือได้คืบจะเอาศอกพูดง่ายเตียติไม่อายไม่ได้ผมก็คิดแบบพี่กุ้ยแหละครับลิเวอร์พูลก็ดีกว่าเยอะลิเวอร์พูลน่าจะบุกชนะได้ไม่ยากเย็นแล้วเหมือนพี่ยังไงวะผมดักพี่ไว้ก่อนไงเพราะผมรู้ไงว่าพี่จะวิเคราะห์แบบไหนไงส่วนยางเดี๋ยวผมพี่ต้องพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้ส่วนผมเดี๋ยวรอพรุ่งนี้มันจะมีวิธีการที่คุยอยู่ใช่เพราะเวลาเจอตรงวันเนี่ยลัคนามันตรงเนี่ยมันแบบมันพุ่งตรงๆมันจะได้ผล 100% ครับมันจะได้ผล 100% ผมว่าลิเวอร์พูลชนะแหละหลุดเลยนะผมว่าลิเวอร์พูลน่าจะเฉือนได้อืมโอเคคนดูเยอะมากครับไลฟ์คุณก๊อตจะติดตามทุกๆเช้าเลยเหรอเมื่อเช้าคนดูเยอะก็ประมาณ100ไม่แน่ใจตอนสูงเดี๋ยวก็นี่ขนาดเช้านะนี่ขนาดเช้านะเช้าวันหยุดนะเออถ้าเป็นสายๆหรือว่าบ่ายๆอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้ใช่นะก็พี่แนะนำลองไปไลฟ์ชนกับไอ้เต็กไลฟ์ชนไอ้เต็กยอมไหมหลังเกมลิฟต์หรือไปไลฟ์ชนไอ้เต็กเลยชนเลยหรือไม่ก็ขึ้นแคปชั่นเลยบอกว่าท้าชนเฮียเต็กหรือถ้าเช้าก็เอาให้ตรงกับไอแอคปล่อยไอแอคปล่อยไม่ใช่แอคมันมีทุกเช้าอยู่แล้วนี่ใช่ไหมยูทูบอ๋อจะเป็นยูทูบนะก็ติดตามก็ได้ทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์อันนี้มีทุกวันแต่ว่าเสาร์ที่ก็แล้วแต่สัปดาห์ที่มีเกมใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณภูสิทธิ์แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามผลงานของน้องๆนะครับครับพี่เจมเคยบอกว่าคนเจ้าชู้ที่สุดในบริษัท1ตังกุย2พี่กุย3คุณณัฐพลไอ้เจนมันชั่วจริงๆพี่ต่ายยังดูอยู่ไหมครับเนี่ยต่ายมันดูอยู่ดิแต่ว่าแต่ต่ายเขารู้ต่ายเขาไม่เชื่อหรอกนะไอ้เจนทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกไม่กล้าออกความเห็นเลยฮะคือคนที่จะว่าคนอื่นเจ้าชู้ได้เนี่ยครับตัวเขาเนี่ยเป็นต้องเป็นคนที่เจ้าชู้ต้องไม่ธรรมดาต้องไม่ธรรมดาวันนั้นเขาไลฟ์กับผมเนี่ยเขายอมรับแล้วว่าเฮ้ยที่สเปนเขามี1เฮ้ยยอมรับเหรอเขามีหนึ่งเอาไปกะย้อนกลับไปดูมีอะไรถามพี่เอ็มได้เฮ้ยยอมรับแล้วเว้ยเฮ้ยคนที่ผมพูดมาใหญ่ผมพูดดีกว่าเออรุ่นพี่ผมไงโอ้แต่เองพูดมาขนาดนี้แต่ว่าข่าวที่เราลือๆกันเนี่ยใช่ที่มันคือความจริงที่ใครบอกว่าถึงสุวรรณภูมินะพี่เจมร้องไห้เนี่ยเออจริงๆก็มันต้องคนจะร้องไห้ได้ใช่ป่ะใช่ป่ะมันต้องจากสิ่งที่เรามันต้องรักใช่ใช่ใช่อันนี้ก็พูดถูกคือพี่ก็ไม่อยากขยี้มากอันนี้พูดจริงๆนะหลายๆครั้งเนี่ยมันมีแบบคนคอมเมนต์มาอยากให้พูดถึงเรื่องนี้หน่อยแต่ว่าคือพี่กับเจมรู้จักกันมานานเข้าใจป่ะคือแบบตั้งแต่สมัยที่ลงพิมพ์อยู่ลาดพร้าวเงี้ยแล้วเราจะโอ้โหเอาเรื่องของน้องมาคุยให้มันแบบมันก็ไม่ดีใช่ไหมพี่คือทุกคนมีอดีตหมดนะเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเอาอดีตมาอยู่ในปัจจุบันด้วยครับยังไม่เปลี่ยนตัวเองอย่างเงี้ยหรอก็คือไม่พูดดีกว่าใช่คือไอ้คำว่าโลก2ใบที่มันเป็นข่าวพึ่งโคมอ่ะมันเป็นคำไม่ใหม่นะเว้ยไม่ใหม่แต่ว่าใช่แต่คนก็เพิ่งรู้ไงไอ้เราอ่ะมันใช่ไหมพี่กุ้ยพี่ช่วยผมหน่อยพี่ผมมีโลกอีกใบนึงก็ใช่ไงก็ใช่ก็ไม่ได้เผียงอะไรเลยครับนะก็เอาเป็นว่าให้ทุกคนส่งกำลังใจให้คุณเจมส์แล้วกันนะว่าจงทำอย่างนี้ต่อไปว่าพี่เจมส์จะมาดีวันจันทร์ผมว่าที่รายการจะเลิกเนี่ยเพราะจานกุ๋ยวิจารณ์เรื่องพรบงบประมาณไม่มีนะครับตอนนั้นแค่พูดถึงเรื่องภาษีนิดเดียวเมื่อวานพี่เจมส์ไม่ออกทะเลวันนี้เจ้าสำนักแก้ตัวแทนเลยครับคุณก๊อตแฟนหงตามเยอะเพราะทัศนะเป็นกลางมากครับไม่เหมือนเฮียกุยเดี๋ยว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 ผมตัวยงนะไม่พี่ให้ลิฟุนแพ้หมดเลยมันเป็นวิธีการหน้าคุณก๊อตเนี่ยเอาเรื่องคู่แข่งมากก๊อตติเข้ามาโดนแท้ๆนะครับพี่ก๊อตเข้ามาให้โดนย้ำชัดๆเอ้ยมันมีตอนไหนวะมีเรามีไปย้ำมีก๊อตด้วยเหรอล้านหาล้านเหรออ๋อ
โชว์กันปุ้งปังปุ้งปังเลยไปได้พี่เนี่ยแก้ให้แล้วแก้ให้แล้วเออว่ะใช่ใช่ใช่ครับผมไม่เป็นไรสนุกอ่ะพี่ก๊อตสามคนแล้วดูคึกคักดีแต่ก่อนเราก็ไลฟ์สามคนอ่ะนะปกติที่ผ่านๆมามันแบบไลฟ์สามคนแทบจะตลอดเลยสองบ้างสามบ้างช่วงที่คนเยอะๆอ่ะครับช่วงที่ยังไม่ออกกันไปเยอะๆอ่ะก็สามที่สามเพราะว่าข้างบนไม่มีที่นั่งแล้วคือมันก็ต้องลงมาแบบลงมาเออมันแออัดอ่ะนะนี่ก็ไปร้านหมูกรอบยุงเยิงอะไรนะยึงยงอะไรแล้วนะครับอันนี้หาจริงหาข้าวพุ่งเลยครับตอนไหนวะเนี่ยช็อตไหนได้ช่วงที่เราแล้วผมว่าช็อตนั้นแหละเหรอช็อตนาอินโดจีนเหรอแล้วพี่ไปพูดด่าได้ไงวะเหมือนด่าอินโดฟินเลยตอนนี้ผมขออย่างเดียวคือคุณแม่ผมอย่าดูนะเหรอไว้คุณแม่บอกไว้เลยว่าถ้าดูไม่ทันไปดูย้อนหลังได้หัวหน้าผมเองครับไปดูย้อนหลังได้นะพวกพี่เล่นน้องมันยังกับทีมชาติไทยเลยนะเล่นไม่เลิก ดีครับท่านเจ้าสำนักและน้องๆไอ้คำว่าเล่นไม่เลิกเนี่ยนะผมรู้สึกแปลกๆเหรอใช่ไหมมันสโลแกนเล่นไม่เลิกมันเหมือนเพื่อเราติดโต๊ะป๊อกเด้งอะไรเงี้ยเล่นไม่เลิกเล่นไม่เลิกเมื่อไหร่มันจะกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่ความหมายเขาคือหมายถึงอะไรหมายถึงแบบสู้ตายใช่ใช่ใช่เล่นไม่ก็สู้ไม่เลิกดิทำไมต้องเล่นไม่เลิกอ่ะก็คำว่าสู้ไม่เลิกอาจจะไม่พร้อมไงเล่นไม่เลิกนี่มันแบบแต่ความหมายพี่ผมว่ามันไม่ใช่ผมไม่อินว่ะคำนี้จริงๆนะเดี๋ยวส่งเรื่องให้ช้างศึกเล่นไม่เลิกเดี๋ยวส่งเรื่องไปสมาคมให้เอ็มเล่นไม่เลิกเอ็มตีป้อมไม่เลิกเอาไงแอคเล่นไม่เลิกเล่นอะไรล่ะนะแล้วเมื่อไรเพจตังกุยจะไลฟ์บ้างครับคือพี่เนี่ยนะตังกุยพี่เขียนบ่อยมากคนเขียนตังกุยตลอดแล้วมันจะมีอย่างนี้นามปากกาตังกุยครับแต่ชื่อเล่นชื่อกุยคุณกุยสวัสดีครับคุณกุยสวัสดีครับคุณกุยมีแบบมาขอถ่ายรูปไหมพี่สวัสดีคุณกุยฮะโอ้ไอ้ขอถ่ายรูปนี่ไม่ใช่คุณกุยเลยสวัสดีครับป๋ายาวขอถ่ายรูปหน่อยสวัสดีครับเปาผียังมีเลยคือทักพี่เป็นทุกคนเลยยกเว้นตังกุยนะสวัสดีครับทั้ง3ท่านเมื่อเช้าดูไลฟ์แรกคุณทิปเปิลจีแชร์บานเลยนะอย่างนี้เราก็มีกำลังใจนะอบอุ่นสบายมากครับนะมากครับใหม่ๆก็เงี้ยนะไม่ค่อยคล่องนะอ้าวคุณติก็ปลิวเหรอครับ คุณติไม่ได้ปลิวก็คือไปด้วยกันครับ ลอยไปด้วยกันตั้งแต่แรกครับไม่ได้ปลิวครับเซตเดียวกันนะเซตเดียวกันนะแต่จริงๆก็คือมันก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีแผนกที่อาจจะโอนย้ายไปได้แต่ว่าทั้ง3คนเนี่ยก็คุยกันแล้วก็เอ๊ะเราเป็นจังหวะถือว่าเป็นจังหวะของชีวิตนะลองไปหาอะไรทำที่แบบมันท้าทายขึ้นอะไรเงี้ยนะครับยังไงพวกพี่เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วถือว่าผ่านการตัดสินใจร่วมกันใช่คือคนที่อยู่ทั้งนี้ก็ยังต้องสู้ต่อไปเพราะว่าพวกงานสื่องานอะไรมันก็แบบแหมคือมันก็ยังต้องทำอยู่แหละก็กัดฟันสู้กันไปนะครับอ้าวเรื่องไลฟ์ปรึกษาเฮียเต็กเลยครับทุกวันละ 3-4 รอบพี่เต็กนี่ดีดมากจริงเหรอพี่ที่เดี๋ยวเนี่ยก็ค่ำนี้เดี๋ยวมันก็มาไลฟ์กับพี่อีกเนี่ยที่ดีลีว่าตูนเนี่ยนะครับก็เด็กหงรายงานตัวครับเสวนาแดงเดือดกันเหรอครับคิดแล้วก็ใจหายนะครับเดือนหน้าก็จะไม่ได้เห็นน้องๆอีกหลายคนเลยต่อจากนี้คงจะออกทะเลตลอดเลยแบบนี้ไข่เค็มกันนะอะไรวะไม่เอาสินะตายละเขาไม่มีตายดีหรือเราจะอ่านไหมลองอ่านไหมเก็บตังค์กันจ้างพี่ๆมาไลฟ์ได้ไหมครับไม่อาบน้ำให้รายการตลกหายไปคืออะไรไม่อาบน้ำให้รายการตลกหายไปคืออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันพี่เรื่องบอลไม่ห่วงเรื่องตลกไม่มีนี่แหละครับข่าวเกมเอลกาซิโก้นัดแรกเลื่อนไปเตะวันที่18ธันวาคมครับอ๋อคุณเต้าจังเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วเหรอใช่เหรอคุณเต้าจังนี่ถือว่าเป็นแฟนเพจที่โอ้โหถือว่าเขาเรียกว่าเกรด A บวกเกรดพรีเมียมเป็นแร่เป็นแฟนแร่ไอเทมเป็นแฟนเพจแบบแร่ถ้าเป็นเนื้อเป็นเนื้อแบบเนื้อวากิวแบบครับสมมติมีข้อความคุณกุ๋ยครับตากผ้าที่บ้านเมียไม่ด่าเหรอครับ อย่างนี้แล้วก็มีอีกข้อความนึงก็อาจจะแบบว่าคุณเจม
เอาโซ่ออกจากคอได้ยังไงครับครับโคเซ่มันตัวเหลืองแล้วนะครับเออแล้วฟอคุณเต้าจังมาเป็นไงครับเป็นไงเกมเอลกาซิโกวันอาทิตย์นี้เซโก้รามอสน่าอาจจะลงไม่ได้เจมเมเดซันยิงประตูฉลองวันเกิดครบ20คือจะชงมาให้แบบนี้จะเป็นหัวข้อมาให้แล้วให้เรามาแตกประเด็นกันอะไรเงี้ยเวลูนี่ทำลายสถิติทำประตูทีมชาติของแกลลินิเกอร์อะไรเงี้ยแล้วข้อความต่อมาก็จะเป็นโค้ดแอคปล่อยของวันไหนครับเหมือนเข็มทิศที่แบบดึงให้กลับฝั่งดึงให้กลับมาสู่เส้นชัยดูดิแล้วคนพูดถึงถ้าพี่เป็นคุณเจ้าจังพี่ก็ท้อเหมือนกันนะได้เป็นแฟนบอลรุ่นเก่าเลยฮะแต่กว่าจะมาถึงแบบคอมเมนต์ของคุณเต้าจังนี้เราก็ไปไหนแล้วไงแต่ก็ดีเหมือนกันนะก็มีคอมเมนต์ของคุณเต้าจังเพื่อมาดึงสติพวกเราหน่อยนะแต่ถามว่าพวกเราสนใจไหมก็เป็นบางคนนะบางคนที่อาจจะไม่ดูไม่ค่อยสนใจนะบางคนก็แบบตามปล่อยเลยตามเลยอย่างเงี้ยมีแต่พี่นี่แหละที่จะต้องแบบเฮ้ยกลับมาเป็นกัปตันเรือให้ความสนใจเม้นของคุณเต้าจังหน่อยครับได้ครับมันฟังดูเหมือนไม่ค่อยเชื่อดอนก็อตเซ่อ้วนครับฮ่าฮ่าฮ่าล้อเล่นได้อยู่คิดแล้วใจหายนะครับพึ่งเข้ามาแชร์ให้แล้วคิดว่ายังออกทะเลกันอยู่เนื้อหาสาระยังไม่ได้พูดใช่ไหมคะเรามีคุยเรื่องบอลกันยังวะคุยแล้วมีแล้วคุยอะไรไปเราแค่ชงแค่ว่าโปรแกรมวันนี้8คู่พรุ่งนี้1คู่วันรุ่นนี้อีก1คู่ก็นั่นแหละเยอะแล้วโอเคครับเยอะแล้วคุณภาพกางเกงแดงของมาริโอเกเซ่เอ้ยกางเกงสีแดงเหรอสีดำไม่ใช่เหรอเกเซ่อะไม่เดี๋ยวผมเช็คติดลองดูดิพี่ว่าสีดำนะไม่ได้เราเอ็มเพจเราเนี่ยต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะเว้ยเรือขับเร็วไปชนประสาทแตกยับนะแล้วจะพิมพ์ว่าอะไรดีวะก็ถึงจะเซิร์ชได้เนี่ยก็เกเซ่แหละ GOETSZE ครับเกเซ่แล้วไงต่อดิพี่เกเซ่แอนเกิร์ลเงี้ยเหรอเกเซ่แอนเกเซ่แล้วก็เกิร์ลเฟนก็พอมั้งอย่าให้มีศัพท์เฉพาะก่อนศัพท์เฉพาะก็บีฟไงเคยอ่านซิตี้ฮันเตอร์ป่ะบีฟเคยอ่านป่ะวะดีผมอ่านผมชอบก้อนไม่เคยอ่านเหรอซิตี้ฮันเตอร์เวลามันไซบาเรียวว่าไซบาเรียวอ่ะเวลามันมาริโอเกเซ่เข้าสิงเนี่ยเขาจะใช้ตัวภาษาอังกฤษว่าบีฟครับแทนไอ้นั่นน่ะบีฟคือพระเอกมันทะลึ่งตึงตังไงมันจะชอบแบบไอ้นี่สาวๆอะไรเงี้ยเวลาที่มันสู้ขึ้นมาเวลามันสู้เนี่ยก็ใช้บีฟเหมือนเซนเซอร์อ่ะอยากให้ SSN 11เนี่ยเอาทุกคนที่เคยไลฟ์ตั้งแต่พวกพี่ยักษ์แอคขวัญก๊อฟก๊อตสีดำใช่ไหมไม่ว่าสีดำใช่เนี่ยพี่จำได้สีครีมก็ดีภาพมันติดตาสีครีมก็ดีสีครีมก็ดีโอ้โหเกอร์เซ่เข้าไปเลยอย่างนี้เกอร์เซ่บอกโอ้เกอร์เซ่บอกแอดแล้วแอดเกอร์เซ่ไปแล้วไม่มีมารยาทนะเกอร์เซ่เนี่ยไปชี้หน้าเขาไม่ได้ชี้หน้าหรอกชี้ผมไม่ให้ดูแล้วกันนะผมว่าน่าจะรู้จะน่าจะเคยเห็นแล้วนะเกอร์เซ่ดูแล้วมันภาพจำของเกอร์เซ่ไม่ไหวแล้วนะคือไม่ไหวแล้วอ่ะเกอร์เซ่เข้าเธอเขาไม่ไหวแล้วเกอร์เซ่คือเวิร์ลคัพวินเนอร์2014ไม่มีใครจำจำแต่เนี้ยจำนี่แหละตอนเดอะโบสขโมยซีนนะติดิกพี่หนุ่มอ้นมามีตติ้งกันก่อนลาจากนะครับครับก็ถ้าได้มันก็ดีแต่ว่าดูแล้วอาจจะลำบากกว่าจะมารวมตัวกันครับเดือนหน้าโคเซ่จะไปอยู่ไหนครับก็พี่กุ้ยเองจะไปอยู่ไหนดีวะโคเซ่ฮะเห็นใครบอกจะไปทำเนื้อย่างไหมเหรอโอ้ยใจเย็นพี่สงสารมันอ้าวซื้อตัวได้ไหมเนี่ยเฮ้ยน้องคนนี้น่ารักแน่เลยว่ะใครครับเนี่ย KFC ค่ะเนี่ยคุณกบลวันสัตว์เสวีเนี่ยก็สายโมโต GP เนี่ยฮะคนเนี่ยเขาแรงคนเนี้ยนะมาวอริกเบียเลสยังมาไลค์คอมเมนต์เขาเลยเบียเลสมากดไลค์คอมเมนต์เลยเหรอธรรมดาคนนี้โอ้ก็คือน้องผักบุ้งเรานี่เองนะพี่คิดว่าแดงเดือดใครจะชนะครับก็มีพูดคุยไปละทำไมพี่กุ้ยไปฟันธงแดงเดือดกับอาจารย์หนุ่มแบบนั้นตอนไหนพี่ฟันธงไปแล้วเหรอไม่น่าจะพูดแค่หลังไมค์แหละเหมือนถึงคุยกันเรื่องเกมอะไรเงี้ยครับแดงเดือดก็เหมือนปืนกับไก่40แล้วที่เฮียกุยไปฟันธงกับเฮียหนุ่มทำไมฟันธงชนะเยอะจังไอ้หนุ่มมันเอามาพูดในไลฟ์ของมันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในไลฟ์ผมก็น่าจะยังไม่ได้พูดนะต้องพรุ่งนี้ตามทุกคนไลฟ์กับสาวสวยเมื่อวานนี้ความรู้สึกต่างกับไลฟ์กลางวันไหมพี่กุยเมื่อวานพี่ไปไลฟ์เขาเชิญไปเป็นแขกรับเชิญเพจผ
ผงเพื่อนซีผีเพื่อนรักครับนะก็สองสาวครับน้องหมวยแฟนแมนยูไนเต็ดแล้วก็น้องมะนาวแฟนลิเวอร์พูลครับน่ารักคือพูดตรงๆเลยว่าสดชื่นกว่านั่งกับเอง2คนเยอะครับพี่กุ๋ยก็พี่กุ๋ยก็อย่างนี้อยู่แล้วนะเวลาแบบเจอสาวๆแล้วก็สดใสพี่ไม่ชวนเอง2คนไปอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวไหนดูดิอยู่เสียง2คนอีกอ่ะพี่ตายไปเสียงไว้ก่อนนะฮะ9327จะไป3แต้มที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับถ้าชนเฮียเต็กเนี่ยต้องตามเพจเฮียเต็กไว้นะครับเพราะมาไม่เป็นเวลาแต่มีแจ้งไว้ก่อนชอบพวกพี่ๆทุกคนเลยคุณบาสขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับคุณบาสเหรอครับช่วงเช้าเจอบ่อยโอเคเฮียเต็กเจ้าชู้ไหมครับยังไงอ่ะอันนี้ต้องให้พี่กุ้ยตอบนะคำถามเนี้ยตอบมันไม่ได้นะไอ้เลิกที่มันเป็นคนไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้เลิกนี่เป็นคนรักเดียวใจเดียวครับนะอ้าวเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงครับผมก็กำลังเจอการเปลี่ยนแปลงเป็นกำลังใจทุกท่านครับอ้าวคุณจอห์นวิกเจอการเปลี่ยนแปลงคือยังไงครับเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะครับครับออกจากปากก็อตเชื่อถือได้ครับพี่กุ้ยเนี่ยแทนลีโอนาร์โดดาวินชีได้สบายเลยสร้างภาพเก่งซับซ้อนขนาดนั้นด้วยนะฮะคือซ่อนเงื่อนซับซ้อนอะไรเงี้ยจับยากจับยากจับยากแมนยูแย่ขนาดนี้เฮียกุ๋ยไม่ต้องเจิมแล้วนะครับครับเอาให้ชัวร์เอาให้ชัวร์โอเคโอเครายการปิดผมคงเป็นคอพอกแน่ๆคืออะไรครับ คอพอกนี่คือขาดไอโอดีนไงอ๋อขาดไอโอดีนก็คงจะมีในอาหารทะเลอ๋อนี่อันนี้ตีความมานะคุณบรรเจิดน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นจับไลฟ์เช้าดีแล้วครับแทบไม่มีคนทำต้องแหวกๆหน่อยก็อตมันก็แหวกทุกคืนนะครับแต่ให้ดีไปทำคลิปสรุปแบบบิ๊กซิกครับผมอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะที่มันเคยทำบิ๊กซิกนิวมันทำตอนเช้าอ่ะครับอนาคตค่อยๆพัฒนาไปครับคือเราไปลงในตลาดที่ยังไม่มีคนทำมากใช่ป่ะแล้วก็จะเป็นเจ้าแรกอะไรเงี้ยเดี๋ยวสเต็ปแรกเนี่ยอย่างที่ได้รับคำแนะนำจากพี่กุ้ยอาจจะไลฟ์คู่ขนานก่อนYouTube กับ Facebook พร้อมกันคือถ้า 8:00 นยังเสี่ยงเพราะว่า 8:00 นบางทีมันอาจจะมีคนอื่นทำอ่ะครับก็ไม่ทำตี 4จับกลุ่มจับกลุ่มแบบอะไรนะคนขับแท็กซี่จับกลุ่มพี่คนขับแท็กซี่เยอะนะตอนกลางคืนอ่ะใช่ป่ะพี่รปภ.เงี้ยที่เขาแบบเหงาๆฟังตี 4ก็เดี๋ยวผมก็ไปออกจากหาที่สถานที่รอถึงตี 4ที่ผมเจอพี่คุยบ่อยนะครับไอ้นี่พี่เพิ่งไปครั้งนั้นแหละเล่นไม่เลิกเพราะดีดหรือเปล่าคุณก๊อตไลฟ์เช้าแล้วมาแจมด้วยนะครับไปยกกวนช้างศึกทำไมพี่กุ้ยไม่เสียสละให้น้องๆอยู่ทำไมพี่ไม่อ่านล่ะพี่กุ้ยพี่อย่าอาจารย์ครับช่วยสอนพี่ก๊อตเรียกหัวใจแบบเฮียเต็กหน่อยทำไงต้องคือแฟนคนที่มาเขามาดูเนี่ยมันคือเขาก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับเราครับถ้าเราแบบว่าคลื้นเฮฮาสนุกสนานเนี่ยคือเราบอกให้ทำอะไรทำแล้วยิ่งก็มีคอมเมนต์เหมือนกันถ้ายิ่งบรรยากาศได้ทำไอ้เรื่องมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเจ้าลัทธิอ่ะแบบพร้อมจะนำแบบอ้าวเดี๋ยวขอหัวใจหน่อยขอใจหน่อยชาวเราหัวใจชาวเรามามามาเดี๋ยวเฮียขอก่อนเลยนะเฮียขอก่อนเลยนะ100แชร์เอาไปก่อนมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเราหรอกเอาหัวใจมาหน่อยหัวใจให้เจอกันคอนหน่อยคุณหมอของเราคอนดีด้วยหรอโอเคฮะดูไว้เป็นวิชาจำไว้นะอาจารย์ครับนี่ไลฟ์ไม่มีแล้วผมจะเอาเหตุผลอะไรลางานเจ้านายโถยบางคนเขาลางานมาดูไลฟ์ตอนกลางวันจริงมีประชุมเนี่ยเจ้านายเรียกประชุมเนี่ยครับเขาบอกเดี๋ยวขอดูไลฟ์ก่อนประชุมเลื่อนไปได้ไหมเจ้านายอย่างนี้เลยนะหลายสำคัญกว่าหลายคุณภาพใช่ๆ อะไรเดี๋ยวก่อนนะสู้ไม่ถอยอะไรก็ว่าไปเล่นไม่เลิกเนี่ยเหมือนครบ90นาทีแล้วยังวิ่งต่อกรรมการเป่าก็ยังไม่หยุด เล่นไม่เลิกเนี่ยผมคิดถึงโค้ชแอคมากกว่าทีมชาติไทยอีกคือเล่นอยู่นั่นอะไรเงี้ยเหรออธิบายอย่างนี้มันเนี่ยชอบแฟนๆชอบเวลาแฟนๆรายการเรียกอาจารย์ว่าพี่กุ๋ยครับคือชื่อพี่อ่ะแม่งมีครบทุกวรรณยุกต์แล้วอ่ะชื่อพี่คือมันต้องไม่เอกถูกป่ะกุ๋ยอ่ะครับแต่คนเขียนหาพี่คือมีทั้งกุ๋ยนะกุ๋ยพี่กุ๋ยพี่กุ๋ยนี่หนักเลยนะกุ๋ยนี่บ่อยแต่กุ๋ยเนี่ยผีเลยนะโอเคแต่มีครบเลยเฮ้ย
Play for SSN11 ใจเย็นครับใจเย็นอ่ะก็เดี๋ยวละลายคอมเมนต์ที่เหลือให้หมดปุ๊บเราก็ลาแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามีงานการต้องทำกันต่อนะครับถึงไหนแล้วนะคุณเลออนครับเพจนี้ผมดูจนเป็นท็อปแฟนเพจอื่นผมไม่ขนาดนี้เลยนะครับติดมากขอบคุณมากครับคุณเลออนนี่ก็เป็นแฟนเพจแบบสมก็เป็นท็อปแฟนผมเป็นท็อปแฟนครับคุณสุรเดชจริงๆแล้วคุณเต้าจังนี่เป็นบกข่าวสินะครับกุยต้องเปิดเผยแล้วใช่คงอดไม่ไหวอ่ะไอ้พวกนี้นี่มึงไปไกลจากฝั่งเหลือเกินหลุดคอนเซปต์แล้วคุณจอร์เวลคุณเต้าจังเคยจ้าเอ๋ผมจำได้แล้วครับเดี๋ยวจริงเหรอมีใครแคปไว้บ้างโอ้ยถ้าคุณเต้าจังจ้าเอ๋นี่คือของหายากเลยใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้คือต้องเรียกว่าโอ้โหลันหรือเปล่าแต่เพชรระดับ150กะรัตเนี่ยเอามาแลกก็ไม่ยอมอ่ะของหายากของหายากใครมีแคปชั่นนั้นบ้างส่งมาหน่อยนะฮะก่อนแยกย้ายประมูลโคโซ่เลยนะใจเย็นครับก็ค่อยพิมพ์คุณคนนี้อันนี้โคเซ่นะครับคุณมาเจอบอกกางเกงดำจำได้เหมือนคงติดตามเหมือนกันแหละก็เซ่เข้าหลามหนองมนสาระไปฟังไลฟ์อื่นไลฟ์นี้ขอฮาๆครับ FC น้องติครับพี่เสือโจทย์ขอบคุณครับพี่เสือโจทย์แต่ก่อนเนี่ยผมชอบมากเลยเวลาอาจารย์เจิมแล้วแฟนๆเข้าใจผิดคอมเมนต์มาด่าหลังๆยังมีนะยังมีนะไม่เร็วๆเนี้ยแบบโอ้โหทำไมถึงให้ทัศนะแบบนั้นอะไรเงี้ยแบบอะไรแบบเป็นไม่เป็นกลางเลยนะครับอะไรคือแบบจริงจังมากอ่ะแต่ช่วงแรกๆนี่หนักเลยพี่มีแบบว่ามีแบบไอ้แว่นแรงเกเซ่เป็นเลยโคเซ่คอยขิงเหมือนกันคอยขิงพูดถึงมุกจากพวกเราเพจ11นี่มันก็มีเยอะนะครับเยอะนะเก็บไปใช้นะก็ติเก็บไปใช้ติดตั้งคอมไปด้วยฟังไปด้วยเพลินดีฮาดีคุณเกษมนะครับเรือใบสีฟ้าที่ว่าแรงยังไม่เครื่องแรงเท่าเรืออาจารย์ขุยเวลาออกทะเลใช่ครับแต่เฮียหนุ่มเนี่ยนำมาพูดกับเฮียเต็กว่าเฮียกุยฟันธงชนะเยอะให้ไปคุยกับเฮียเต็กกันเองเมื่อวานคุณเจมทิ้งท้ายว่าให้มีความสุขกับชีวิตปัจจุบันติดตามเพจ11จนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วค่อยว่ากันใหม่ก็ให้มีความสุขกับปัจจุบันอย่างที่เจมบอกนะครับครับคิดอย่างไรกับข่าวโปรแกรมช่วง Boxing Day ที่แมนซิตี้เจอวูลฟ์แฮมป์ตันเตะวันที่27แล้วก็ลิเวอร์พูลเจอเลสเตอร์วันที่26คู่สุดท้ายหมายถึงอะไร Boxing Day เหรอครับ Boxing Day แต่ว่าก็ปกตินะครับเพราะว่า Boxing Day ช่วงหลังๆเขาก็มีขยับจาก26มาติ่งเตะ27สักคู่นึงอะไรเงี้ยนะแต่ว่า26ยังไงก็ต้องมีนะ26ยังไงก็ต้องมีเป็นเหมือนวัฒนธรรมของเขาละนะติดตามมานานพอจะไม่ได้เจอกันอีกรู้สึกใจหายนะครับก็พวกผมก็ใจหายเหมือนกันนะครับผมเตะเจมนี่ใจหายหนักเลยคุณเต้าจังบอกว่าไม่ได้เป็นบก.ข่าวค่ะเป็นแฟนรายการปกตินี่แหละค่ะเฮียเต็กไม่เจ้าชู้แต่ติดอ่างถ้าเกิดว่าเป็นน้องกสิเดชพูดมาก็ต้องเชื่อแหละนะครับนี่เรื่องนี้ดีกว่าเนี่ยคุณแม็กนะเนี่ยคุณก๊อตรู้เรื่องน้องเดียกับพี่กุ๋ยหรือเปล่าก๊อตเป็นโอกาสที่เองจะได้แบบว่าภูมิใจกับตัวเองในการพูดความจริงให้สังคมได้รับรู้นะโอ้ยพี่ไปก่ออาชญากรรมเร็วเข้าตรงเนี้ยรู้เปล่าผมว่าไว้สิ้นเดือนดีกว่าโอ้ยคือบอมโยนทิ้งระเบิดแล้วไปเลยไปเลยไม่รู้ก็บอกไม่รู้มันเลยเดี๋ยวจะเป็นข่าวลือกันไปไม่มีน้องเดียนี่เขาเป็นคือไอโปรดิวเซอร์วองเราคือก็น้องเขาฝึกงานแล้วก็วอมแล้วก็ชวนมาเข้ารายการเพราะว่าน้องเดียสวยใช่นะแล้วพี่กุ๋ยเองก็พี่กุ๋ยก็โอเคด้วยพี่มีเมียแล้วพี่ก็คุยกับน้องเขาแบบว่าเป็นพี่กับน้องมีทานข้าวบ้างดูหนังไอ้ก้อนไอ้นี่มันมีข่าวลือมันมีข่าวลือว่าพี่กุ๋ยพาน้องเขาไปทานข้าวครับพี่ปฏิเสธไปหลายรอบแล้วไม่ได้ไปทานข้าวไปกินไปดูแม่งยิงพูดยิงแย่ชิบหายแล้วพูดเล่นครับไม่มีนะเดี๋ยวไอ้ตายมันเชื่อขึ้นมานะปฏิเสธไปเลยใจมันอาจจะอยากทำแหละแต่ว่าครับว่าฆ่าตัวตายแล้วผมจะทำอะไรเลยแต่ว่าคิดถึงแบบว่าโทรมาต้องตัดสายตลอดเลยเนี่ยครับอ่ะรายการโคตรแอคจะปลิวไหมครับรายการโคตรแอคไม่ปลิวแล้วมั้งไม่ปลิวหรอก
แอคติดยกเว้นถ้าเกิดขายประเจิดประเจอเนี่ยอาจจะปลิวนะติดอ่างไม่ใช่พูดติดขัดนะอืมไลฟ์หลังเกมอาร์เซนอลก็ไม่ค่อยมีคนทำหายากเอ้ยก็จริงนะเว้ยก็เนอะเนี้ยแล้วแฟนอาร์เซนอลบ้านเราไม่น้อยนะครับเราไม่มีคนทำหลังเกมอาร์เซนอลไม่มีนะพิเศษพิเศษเขาอาจจะเป็นแฟนเองก็ได้นะเว้ยเวลาแบบแล้วพิเศษไปกดไปแชร์เงี้ยเอ้ยก๊อดมึงทะลุเลยนะเว้ยเฮ้ยนี้นะอาร์เซนอลเตะจบตีสี่เป็นช่วงเวลาของช่วงหลังก๊อดเลยของพิเศษพิเศษก็จะแต่งเพลงก่อนก็ได้นะกอดหัวใจนักสู้ไม่แน่นะไอ้เย็ดใจเย็นใจเย็นใจเย็นก็จอมจบแบบนั้นเออไม่แน่แต่ว่าแฟนอาร์เซนอลเยอะเหมือนกันไอ้เริ่มจากนี้เลยเริ่มจากวันจันทร์นี้เลยก๊อดเพราะยังไงเองก็ต้องดูอยู่แล้วใช่พอจบเนี่ยก็ไลฟ์เลยสักครึ่งชั่วโมงก็ได้4 4เสร็จแล้วก็โอเคมีคนดูอยู่แล้วขนาดเนี่ยเตะเนี่ยที่คุณจบตีห้าเนี่ยดูทั้งแปลกแล้วทำไมวะเดี๋ยวมันดูไม่จริงใจเลยจริงๆไอ้เลิกเนี่ยคือวันพอลิปุนจบตีสี่ตีห้าเนี่ยคนยังมาดูหูยเป็นหมื่นครับที่ตีสี่วันจันเนี่ยนะอันนั้นแชมเปี้ยนมีคนดูเชื่อพี่มีคนดูนะโอเคโอเคครับเก็บไปพิจารณาฮะลิปุนจะชนะแมนยูไหมเฮียกุยรู้จักเพจบมจบอลไหมจ๊ะไหมครับที่ลงคลิปยาวอ่ะครับ4นาทีดูกันอิ่มเลยคลิปโปรโมท3คลิปโปรโมท3นาที EP 1 4นาทีดูจนไม่ต้องไปทำมาหากินกันเลยเสียเวลาแต่ผมก็ไปดูนะเสียเวลาทำการที่เป่งเลยปีที่แล้วลิเวอร์พูลแบบอะไรอ่ะมวยอ่ะเน้นเต็มที่อะไรก็คือทุกอันที่พูดทุกอย่างที่พูดใน EP 1อ่ะมาอยู่ในตัวโปรโมหมดแล้วครับไม่อันนี้คือแค่แบบว่ามันเป็น EP แรกแล้วแบบบางทีมันยังไม่ลงตัวเขาอยากจะรีบปล่อยออกมาแต่ว่าเขาคุยกันนานนะครับอันนี้เดี๋ยวมี EP 2 EP 3มาก็นี่แหละ EP ละ4นาที4นาทีมีละ50 EP อะไรเออไม่ใช่มียาวๆมีมันจะเป็นกลยุทธ์ก็ได้นะอะไรที่แบบมาน้อยๆแล้วแบบคนชอบมันจะเสพไงเออมันจะแบบจะมีความอยากอะไรแต่ห่วงอย่างเดียวแหละ EP 2มึงจะมาเมื่อไหร่เพราะไลฟ์อย่างเจ้าของเพจอย่างคุณเจมเนี่ยไลฟ์เนี่ยไลฟ์วันนี้เจออีกทีชาติหน้าคือไม่มีใครรู้เลยว่ามึงจะมาไลฟ์อีกทีเนี่ยเมื่อไหร่ครับเฮ้ยเห็นพี่เจมบอกนี่ว่าเดี๋ยว EP 2ก็จะคุยเรื่องทีมรักของมุ้ยก็คือเซนอนนี่แหละเซนอนใช่แต่ว่ามุ้ยมันมีมุมมองที่แบบบางทีมันผิดไปจากที่เราคาดจริงๆผิดไปจากความรู้สึกของแฟนบอลทั่วๆไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มุ้ยมีของนะไม่ใช่ธรรมดานะครับใช่ก็เดี๋ยวรอดู EP ต่อๆไปนะนะครับไอ้ติดยิ้มแบบมีเล่นใดเนี่ยเตรียมเล่นใช่มั้ยไม่ได้เล่นไม่เล่นผมนึกถึงมุ้ยแล้วผมขำไงทำไมแบบในอดีตไงคือมุ้ยเป็นคนที่แบบเก็บอาการไม่เก่งอะไรเงี้ยผมเคยไปงานนึงที่มันเป็นงานอีเวนท์ที่มุ้ยไปอะไรเงี้ยแล้วมุ้ยกำลังจะไปอัลเมเรียแล้วแบบมันเป็นงานแจกรางวัลเนี่ยแล้วมันคือผมจะไปสัมภาษณ์เขาแต่ผมจะไปสัมภาษณ์หัวข้อที่ผมจะสัมภาษณ์เนี่ยคือรู้สึกยังไงกับนักเตะยอดเยี่ยมของไทยลีกประจำฤดูกาลนี้แต่มุ้ยมันแบบหมายถึงเขาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมไม่ใช่คนอื่นเป็นโอเคโอเคโอเคแล้วคือมุ้ยกำลังจะไปอัลเมเรียคือพอผมบอกมุ้ยครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยมุ้ยมันก็ต้องคิดละเฮ้ยเดี๋ยวถามกูแล้วผมเดี๋ยวถามกูเรื่องอัลเมเรียแล้วผมก็ลืมบอกมันไงว่าแบบเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เรื่องนี้นะเตรียมเลยมุ้ยเตรียมโอเคครับอ่ะต้องพร้อมปุ๊บรู้สึกยังไงมึงเฮ้ยมึงเฮ้ยเลยเหรอไอ้ยังไม่สัมภาษณ์เรื่องกูดิเดี๋ยวฝ่ายเจไปบอกมุ้ยหน่อยตอนนั้นกองหลังเก่าๆของชลบุรีอ่ะใครหน้าที่อายุมากๆชลทิศไม่ใช่นิเวศศิริวงศ์นิเวศได้3ถามเขาว่ารู้สึกไงกับนิเวศที่ได้อะไรเงี้ยมุ้ยตกใจเตรียมในใจของต่อว่าแบบจะพยายามทำดีที่สุดครับเพื่อที่จะเอาตัวอะไรที่เราเป็นผมก็ตกใจเฮ้ยมุ้ยไม่เก็บอาการแต่มุ้ยมันก็หาที่ลงได้มันก็แบบแต่มุ้ยตลกนะจริงๆมุ้ยมันคนตลกนะอันนี้นานแล้วแต่ผมมาทำงานใหม่ๆอ่ะโอเคครับอีกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์คือแฟนรายการช่วยกันตบมุกนี่แหละผมชอบมากเลยครับคิดถึงบิ๊กซิกนิวครับเชลซี3นิว1เอ้ยใจเย็นครับใจเย็นพี่กุยจันนุ่มบอกพี่เจิมหงชนะขาดชัวร์เหรอครับไม่มีไลฟ์11แล้วคุณเต้าจังจะไปเม้นไลฟ์ไหนไลฟ์11ก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่แต่ว่าก็จะแหละเพจสิบเอ็ดหลังจากนี้ทิศทางเป็นยังไงพี่ก็คงจะเหลือแค่ไลฟ์ก่อนนะคงจะเหลือแค่ไลฟ์ก็จะมีแค่พี่เจมคือเตะคือถ้าเป็นเรือออกทะเลอ่ะก็เหลือ
เหลือกัปตันเหลือต้นหนแล้วก็พ่อขวานเหลืออยู่3เหลืออยู่3ชีวิตวนมองหน้ากันมองหน้ากันเองนะเองว่างๆแวะผ่านมาก็เข้ามาช่วยพวกพี่หลายครับแต่เหลือแค่3วันแหละนะครับคุณลีออนเจ้าของมุกจิงโจ้ในตำนานมุกระดับเอพิกนะถ้าผมจำผิดขออภัยจิงโจ้ไหนที่ไอแอคทำยาตกอ่ะนะไอแอคอะไรเที่ยวนี้มีอะไรที่ผมเรือล่มเยอะเหมือนกันเออแล้วยายแอคเนี่ยมันแบบว่าหล่นไปเขาเรียกอะไรนะจมไปกับเรือคือไอแอคเนี่ยส่งของทั้งเรือ แล้วเรือล่มยามันก็ไปทั่วมหาสมุทรเลยลอยไปก็ไปขึ้นเกาะที่ออสเตรเลียนั่นแหละจิงโจ้ตอนแรกมันอะไรไม่ได้กระโดดจิงโจ้แต่ก่อนมันเดินจิงโจ้เดินแล้วปลาโลมาเนี่ยเมื่อก่อนปลาโลมาก็ว่ายปกติมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็แบบก็ว่ายของมันเลยแล้วก็แซลมอนก็ไม่ได้ทวนกระแสน้ำไม่ใช่นั่นแหละนี่คือคนจุดเริ่มต้นอ่ะจุดเริ่มต้นโลกเนี้ยเป็นแบบนี้เพราะส่วนหนึ่งเพราะยายแอคมันเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกนะบอกไว้เลยสำคัญจิงโจ้แม่งโดดดึงเลยจนถึงทุกวันเนี้ยอยากให้พี่เก้อยู่นะแล้วมาไลฟ์กับอาจารย์กุ๋ยมันคงหาขี้แตกเหมือนตอนนะจัดวิญญาณพี่เก้นี่โหเก่งมากอาจารย์วันน่ารักมากจำถูกแล้วครับคุณลีออนนะไม่มีทำไมอึกอักครับหยอกเรื่องน้องเดียเนี่ยผมว่าต้องมีพี่คุยเรื่องจริงหรือเปล่าที่พี่เจมบอกว่าพี่ไม่มีสเปคเอาหมดขอให้เป็นคนใจเย็นใจเย็นตีคุยนี่แหละฮาสุดนะแรกๆดูคุณตินิ่งๆพอไลฟ์มาสักพักตัวฮาพอๆกับเฮียเลยมีช่องทางติดตามพี่ติไหมครับอาติไหนเอาหน่อยก็ยังไม่มีครับแต่ว่าถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังแน่นอนเอามาบอกกล่าวฮะเอาว่าโปรเจกต์ต้องอย่างน้อยก็มีภายในสิ้นเดือนนี้นะเว้ยจะได้บอกกล่าวกันหน่อยผมตั้งชื่อแล้วแหละตั้งชื่อละโคติเข้าเส้นอันเดอร์สตาร์ทโอ้โหแม่งไม่คิดอะไรเลยก็เลยนะรู้สึกว่าตีนี่เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ดีครับนะคิดอะไรใหม่ๆที่นี่ตีตูนด้วยที่นี่ลิเวอร์ติเอาไว้ครบถ้าสร้างกลุ่ม11 SDN 11จะดีไหมครับเอาไว้เป็นคอมมูนิตี้คุยกันให้หายคิดถึงใจหายทั้งพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกได้ยินชื่อทุกวันจนเหมือนเพื่อนกันจริงๆไปแล้วนะครอบครัวนี้อบอุ่นจริงๆสร้างกลุ่มคือแบบไหนอะแบบไลน์สแควร์ป่ะไลน์สแควร์คืออะไรไลน์สแควร์ไลน์สแควร์ไลน์มันจะสามารถอ๋อไลน์อ่ะหรอเป็นแบบเปิดกุ๊ปเปิดไว้คุยได้ในไลน์สแควร์โอ้แต่ว่าดูแล้วงานแต่ละคนนี่น่าจะไม่มีเวลากันมาตอบแล้วหน้า Facebook ก็ยังอยู่นะก็สื่อสารกันได้โคจีนะครับพิธีแต่งเพลงวิเศษที่ตอนจบขออีกทีได้ขออีกทีแต่งให้ก่อนแบบแกถูกใจไงถูกใจเห็นโอ้โหโอ้ยแต่ว่าไลฟ์โอ้ยคุณระเดชหัวใจปืนใหญ่นักสู้ตอนจบเลยเย็ดเป็ดชิบหายละโอ้แกมีอย่างนี้เหรอก็สไตล์เขาเหรอเขาแต่เขาแต่งสดเก่งพิเศษเขาชริยะเขาแบบเผลอๆเองไลฟ์จบตอนไลฟ์จบตอนตีสี่ครึ่งอ่ะเพลงมาเลยนะผมชอบเวลาพี่ติพูดเรื่องหนังเก่าๆมากแซวพี่กุ้ยกับน้องเดียบ่อยๆระวังแฟนน้องเดียนะคะทำคลิป4นาทีจริงๆควรทำ10นาทีบวกจะได้รู้ว่าอันนี้มาแนวซีเรียสใจเย็นๆก็คืออันนี้อาจจะแบบว่าแค่ EP แรกนะครับเขาอาจจะแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวขอลองหย่อนไปก่อนให้ทันเหตุการณ์หน่อยย้อนหนีน้ำทางก่อนมีข่าวว่าแมนซิตี้ไม่พอใจการจัดโปรแกรมของพรีเมียร์ลีกเพราะแมนซิตี้เจอวูลฟ์แฮมป์ตันพักไม่ถึง48ชั่วโมงก่อนเจอเชฟฟิลด์ในยูไนเต็ดเวลา29ธันวาคมคอมเมนต์แบบนี้มีคนเดียวไม่ต้องอ่านชื่ออ๋อถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะมากันครบพี่กุ้ยไม่น่าเจิมหงเลยคุณกุ้ยครับสยามคาเฟ่พุทธที่ผ่านมาไม่มีออกอากาศไม่มีครับเพราะว่าสัปดาห์นี้อย่างที่บอกว่าโปรแกรมมันยังไม่ลงตัวเดี๋ยวปรับอีกนิดนึงนะครับของเพจสยามสปอร์ตครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับแดงเดือดมีไลฟ์นะก็พี่โค้ชตุ้มพี่ติ่งแมวเพชรแล้วก็ผมนะโอเคครับโอเค4ทุ่มเพจนี้เวลาบอกว่าใครมีของผมนี่คิดอย่างอื่นไม่ได้เลยเพจอื่นพูดนี่ผมเข้าใจว่าคนนี้เก่งแต่พี่พูดผมเข้าใจอีกอย่างพี่ติตัดผมด้วยครับพี่กุยจบนิติทำไมมาทำงานสายนี้อ่ะครับอ๋อก็มันจังหวะชีวิตนะคือจริงๆก็หลายคนก็ทำงานก็ไม่ได้ตรงสายครับนะครับสวัสดีครับลิพูล60โอ้โหคุณติเวลาได้ของแอคออกอาการโชว์คุณก๊อต
ชาวเผ่าที่แอฟริกากระโดดก็เพราะกินเนื้อจิงโจ้ชอบกินจิงโจ้อติผู้ตัดสายสะดือแจ้งเกิดให้โค้ดแอคภาพลักษณ์ผู้ประกันหนุ่มหน้าใสของ CTS หมดไปแล้วกลายไปเป็นหนวดเคาเฟิร์มอ๋อติเหรอตอนนั้นไปพูดกันหน้าใสไงคุณจอห์นวิกจำได้อีกเหรอพอแอคมันอ่านข่าวครั้งแรกอ่านกับผมนี่แหละที่ CTS นะฮะอ๋อนะเจอแมนซิตี้ไม่บินอย่าหยุดไลฟ์ครับวันนี้กำลังได้ที่ถามมาว่าบมจเนี่ย EP ต่อไปจะสั้นกว่าทีเซอร์ไหมครับอย่าเลิกเลยครับพี่ก๊อตต้องให้จานกุยพาไปสักสาริกาลิ้นทองครับครับอ่ะแต่อย่าสักช้างซ่อนงานนะครับผมโอเคอ่ะไปเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวคงต้องลากันตรงนี้สำหรับไลฟ์วันนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวผมก็มาไลฟ์ส่วนจะไลฟ์กับใครเดี๋ยวดูว่ามันจะเหลือมีใครให้มาไลฟ์บ้างนะครับอ่ะก็เดี๋ยวลากันตรงนี้ฝากผลงานของก๊อตไปด้วยนะครับเพจฟุตบอลเข้าเส้นบายก๊อตกุลเดชพรุ่งนี้8โมงครึ่งเจอได้ครับพรุ่งนี้8โมงครึ่งพรุ่งนี้ไลฟ์8โมงครึ่งแล้วคืนวันจันทร์ตีสี่นะครับอาร์เซนอลหลังจบเกมอาร์เซนอลอะไรไม่เอาแล้ว2รอบโอ้อุตส่าห์รอลุ้นไม่เอาละแล้วก็เพจของติหรือว่าผลงานของติเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอะไรนะครับโอเคคืนนี้มีนัดที่นี่ลิเวอร์พูลโอเคนะครับก็2ทุ่มครึ่งนะครับเจอกันไลฟ์กับน้องเอ็มหลายคนอยากเห็นหน้าเอ็มนะพรุ่งนี้กลับบ้านออกเลยรีบบอกตัวอ่ะเดี๋ยวนี้ไปก่อนครับผมนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ